Recording in progress. โอเคทีนี้วันนี้ก็จะมาเรียกว่ามาทบทวนกันละกันเนาะเรื่องของอนิเมะนะเพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นปัญหาใช่ไหมที่พบบ่อยตอนที่เราที่วอร์ดใช่ไหมคะทั้งคนไข้ IPD แล้วก็ OPD เนาะก็เลยคิดว่าถ้าอันนี้ก็น่าจะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจก็สนใจแล้วก็สำคัญที่เราต้องรู้นะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาก็อาจจะสอนเรื่องอื่นเพิ่มเติมเนาะโอเคทีนี้เวลาที่เราแอดโพสแอนิเมียเนี่ยแต่เด็กๆก็เคยอ่านหนังสือมาเนาะแล้วก็มีทั้งที่เราเรียนเลคเชอร์นะคะเรียนจริงๆแล้วก็คือเรียนมาตั้งแต่สมัยที่เราอยู่ปี3ใช่ไหมแล้วก็ปี4เราก็เรียนไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็ถือว่าเราจบปี4แล้วนะคะนะก็เตรียมเป็นปี5นะคะบางทีก็อาจจะมีเคสเช่นเอ๊ะทำไมเราแอปโพสแบบนี้แล้วมันไม่ได้คำตอบนะคะนะหรือว่าทำไมเคสแบบนี้อาจารย์แอปโพสแบบนี้นะคะนะก็บางเดี๋ยวก็จะมาสรุปให้ฟังเนาะจริงๆเราการแอปโพสแอนิเมียเนี่ยมันไม่ได้ว่าใช้อันใดอันหนึ่งนะคะนะมันต้องใช้ทั้งลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นทางฟรีคอลนะคะแล้วก็ใช้เรื่องของการแอปโพสตามkinetic approach ก็คือทางของ physiology นะคะบางครั้งเนี่ยบางเคสเนี่ยอาจจะ approach ได้แค่ประวัติตรวจร่างกายพอมา kinetic approach พาถึง physiology แล้วเนี่ยสามารถที่จะวินิจฉัยโรคออกมาได้เลยแบบประมาณเช่นแค่ประวัติตรวจร่างกายเนี่ยออกมาได้เลยว่าคนไข้น่าจะเป็นโรคอะไรนะคะแต่บางครั้งเนี่ยก็อาจจะต้องไปถึง morphologic approach นะคะซึ่งก็อาจจะ require พวกแบบต่างๆนะคะอย่างเช่นถ้าเรา approachตามที่มีข้ออย่างเงี้ยสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าคนไข้เป็นอคิวหรือว่าโครนิกหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นอินเตอร์มิเตนนะคะยกตัวอย่างเช่นคนไข้ CCPD อย่างเงี้ยเขาอาจจะมีอคิวฮีโมเลติกไครซิสเป็นบางช่วงแล้วช่วงที่เขาไม่ได้มีอคิวฮีโมเลติกเขาก็สบายดีกลุ่มนี้มันเป็นอินเตอร์มิเตนหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่เราต้องมองหาจากการสำรวจตัวร่างกายก็คือเป็นคอนจีเนตัลไมหรือเป็นแอควายนะคะอย่างเช่นคอนเจนิตอลเช่นคนไข้เป็นพวกทาราซิเมียเนี่ยเป็นเรื่องของฮีโมโกลบินเรื่องของตัวเฮริทอรี่สเปียโรไซโตซิสใช่ไหมคะหรือว่าเขาเป็นแอควายซึ่งมาเกิดทีหลังนะคะก็อาจจะต้องซักประวัติเช่นเคยเป็นมาก่อนไหมเคยซีดเคยเหลืองเคยได้รับเลือดหรือเปล่าหรือว่าประวัติในครอบครัวนะคะตรงส่วนนี้ก็ต้องอาศัยประวัติของร่างกายนะคะทีนี้พอเราถามประวัติไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องใช้ครูเรื่องของคลินิกแอปโพสเข้าไปในการสอบในการถามประวัติด้วยนะคะทั้งว่าแยกว่าภาวะอนิเมียเนี่ยเป็นจากการ under production นะคะ destruction หรือว่าบาดรอยนะคะตอนที่เรียนเนี่ยหลักๆ ก็จะสอนว่ามี3อย่างใช่ไหมคะมี under production destruction บาดรอยแต่ในกลุ่มที่มันซ่อนอยู่ใน under production เนี่ยที่ไม่ได้ดึงออกมาชัดๆก็คือเรื่องของ ineffective erythropoiesis นะคะซึ่งกลุ่มนี้จริงๆแล้วเนี่ยในไขกระดูกเนี่ยมันสร้างได้แต่ว่าสร้างแล้วมันเกิดเหมือนอพอปโตซิสในแมโลนะคะก็อย่างเช่นคนไข้ที่เป็นเรื่องไมโลดิสพลาสติกซินโดรมนะคะอันนี้ก็เลยแยกออกมาให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะซึ่งตรงไคเนติกแอปโพสเนี่ยก็อาจจะต้องก็อาศัยประวัติตรวจร่างกายนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีแหล่งเพิ่มเติมก็คือเรติโคโลไซคัลนะคะซึ่งถ้ามันต่ำอย่างเงี้ยแสดงว่าไขกระดูกรีสปอนส์ที่ดีก็จะคิดถึงกลุ่มที่เป็นอันเดอร์โปรดักชันหรือว่าอินเอฟเฟกทีฟอิริโทโพลิซิสถ้ามันหายเนาะก็คือเป็นพวกฮีโมโลซิสแอคิวบัตรอนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นคอมบายเมคานิซึมนะคะเช่นคนไข้เนี่ยมีเรื่องของอินเอฟเฟกตีฟอินโมไพซิสอยู่เดิมแม้ระหว่างจะเป็นกลุ่ม MDS อยู่เดิมแล้วคนไข้อาจจะมีฮีโมโลติกอนีเมียเกิดขึ้นมาหรือว่าแอคิวบัตรอขึ้นมาบางครั้งเนี่ยค่าเรติคูโลไซต์เขาก็ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังนะคะพวกนี้ก็จะเป็นคอมบายเมคานิซึมนะคะตัวอย่างที่เจอพบง่ายก็อย่างเช่นคนไข้ที่แอดมิทที่บอกอย่างเงี้ยคนไข้อาจจะมีเรื่องของinfection ใช่ไหมคะเช่นอาจจะเป็น UTI sepsis เนาะแล้วก็คนไข้เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของอาจจะได้ยาแล้วก็มีดักอินดิวฮีโมเลติกแอนีเมียนะคะซึ่งเราก็คิดว่าเอ๊ะเป็นฮีโมเลติกแอนีเมียเรติกเขาน่าจะขึ้นแต่ความจริงแล้วเรติกเขามันไม่ค่อยขึ้นนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสมบัติในการนี้ขึ้นนะสุดท้ายเนี่ยก็คืออาศัยเรื่องของ morphologic approach นะคะก็คือดูเรื่องของ MCV นะคะแล้วก็บวกลบปัสสาวะเนี่ยนะคะปัสสาวะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะช่วยวินิจฉัยในบางโรคนะคะบางโรคมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้า
เราสามารถเราแปลผล CBC เก่งๆนะคะร่วมกับเราแปลผลประวัติผลร่างกายนะคะ clinical แล้วก็ CBC เก่งๆนะคะบางเคสเนี่ยอาจจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดูบัตรสมียนเลยนะคะนะซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องฝึกนะคะเพราะเวลาที่เราจบไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีกล้องจุลทรรศน์ใช่ไหมคะในทุกโรงพยาบาลนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของการแอปโพสก่อนเนาะถ้าคลินิคอลคือเหมือนที่บอกไปแล้วว่าเป็นแอคคิวอินเตอร์มิเตนต์โควิดแอคควายหรือว่าคอนจิเนตัลหรือว่าแอคควายนะคะส่วนไคเนติกหรือว่าพาโถฟิสิโอโลจีก็คือเป็นอันเตอร์โปรดักชันอินเอฟเฟกทีฟหรือโมเลสิตโมเลสิตแล้วก็บาดตองนะคะแล้วก็ตามมอร์โฟโลจิกเนาะเป็นไมโครไซติกออโมไซติกแล้วก็แมคโครไซติกนะคะทีนี้ถ้าเป็นออนเซตเนี่ยกลุ่มที่มาเป็นแอคคิวเนี่ยหลักก็คือคนไข้เนี่ยประวัติมักจะมาเร็วเนาะโดยทั่วไปก็ถ้าเร็วมากๆก็คือน้อยกว่า2สัปดาห์นะคะบางตำราก็ประมาณไม่เกิน4สัปดาห์นะคะสาเหตุก็อาจจะเป็นเรื่องของบีดดิ้งนะคะฮีโมเลสิสเนาะกลุ่มฮีโมเลสิสก็จะเป็นเฮดิทอรี่แล้วก็แอคควายนะคะบางครั้งเนี่ยก็อาจจะจัดเป็นกลุ่มอินเตอร์มิเทนต์ก็ได้นะคะอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นฮีโมโกลบิน SDC อย่างเงี้ยเขาอาจจะมีในภาวะที่เขาไม่มีฮีโมเลสิสเนาะไม่มีพรีซิเพติ้งอินเฟคชันอะไรก็ตามเขาก็จะปกตินะคะแล้วก็อินเตอร์มิเทนต์ขึ้นมานะคะแต่ก็มีเหมือนกันเช่นอาจจะมีเรื่องของฮีโมเลสิสอยู่ตลอดเวลาเช่นเป็นโควิดเอสแตติกขึ้นอยู่กับดีกรีความรุนแรงของโรคนะคะเช่นเดียวกันกับ HS นะคะ HS เนี่ยถ้าเขาเป็นมา HS เขาก็อาจจะมี precipitating เวลาที่เขามี infection นะคะก็อาจจะซีดแล้วก็เหลือแต่บางคนที่เป็น moderate หรือว่า severe HS เนาะมีความรุนแรงของโรคอยู่แล้วเขาก็อาจจะมีซีดมีเหลือเขาอยู่แล้วนะคะส่วนกลุ่มที่เป็น acquired นะคะก็อาจจะ immune จาก infection autoimmune นะคะ chemical กลุ่ม TDP HUS นะคะส่วนกลุ่มที่เป็น subacute to chronic ก็อาจจะเป็นพวกกลุ่มที่เป็นโรคในไขกระดูกนะคะเช่นอาจจะเป็นเรื่องของ bone marrow failure เนาะเช่น aplastic anemia นะคะหรือว่าเป็นเรื่องของ ineffective erythropoiesis นะคะเป็น marrow infiltrate จากพวกลิวคีเมียก็ได้นะคะแล้วก็กลุ่มที่เป็นอย่างกลุ่มที่เป็น hemolytic anemia อย่างเงี้ยกลุ่มที่มันเรื้อรังนะคะเขามีซีดมีเหลืองเรื้อรังอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมา present ด้วยลักษณะที่เป็น subacute หรือว่า chronic ก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเป็นทาราซีเมียเนาะทาราซีเมียกลุ่มที่จะมาเป็นแอคคิวฮีโมเลติกก็มักจะเป็นกลุ่มที่มักจะตอนที่อยู่ในไม่ได้มีสิ่งกระตุ้นเขาก็มักจะปกติดีเช่นฮีโมโกลบินเอชนะคะแต่ถ้าเขาเป็นทาราซีเมียที่แบบมีเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเช่นทรานซิชันดิเพนเดนต์อย่างเงี้ยเป็นกลุ่มที่มีอาการรุนแรงพวกนี้เขาก็จะมีฮีโมเลติกอันเนียที่เป็นเรื้อรังอยู่แล้วนะคะทีนี้เวลาที่เราดูเนาะเราก็จะดูว่าคนไข้เนี่ยมีเรื่องของมีถ้ามันเป็น acute นะคะ acute symptomatic เนาะ anemia นะคะสิ่งที่เราต้องคำนึงก็คือมันมีการเสียเลือดออกไปหรือเปล่านะคะหรือว่ามี hemolysis นะคะถ้ามันเป็น chronic anemia เนี่ยเขาอาจจะมีอาการหรือไม่มีอาการก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาอายุขึ้นอยู่กับปัจจัยก็คืออายุนะคะโรคประจำตัวนะคะนะเรื่องของ heart เรื่องของเรื่องของลังนะคะว่าเป็นยังไงนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าคนไข้คนหนึ่งเขาอายุน้อยๆเนาะอายุสัก18ปีแล้วคนไข้มีเรื่องของโครนิกปากร้อนเนาะมีประจำเดือนใช่ไหมเสียไปทุกเดือนอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเป็นอะซิมโตเมติกอาจจะมาตรวจที่โรงพยาบาลด้วยการเจอโดยการเช็คอัพก็ได้นะคะหรือว่าเขาต้องซีมากๆจนแบบเป็นมากๆแล้วอะค่ะจนถึงมาที่โรงพยาบาลนะคะแต่ถ้าคนนั้นเขาเป็นนักวิ่งเนาะเขาอาจจะมาหาเร็วๆเนาะว่าเขาไปวิ่งไม่ได้นะคะนะอย่างเช่นถ้าอายุเยอะถ้าคนไข้คนหนึ่งอายุเยอะแล้วแต่คนไข้ที่มีเหมือนกับฮาร์ดดีเนาะ EFD อย่างเงี้ยเขาก็อาจจะทอลเลอเรทได้นะแต่เขาก็จะมาโรงพยาบาลจะมาหาเราก็นะแต่ถ้าเขาแบบ EFD ไม่ดีเนาะแค่ซีนนิดนึงแหละก็อาจจะมีฮาร์ดเฟลเลียเขาก็จะมาโรงพยาบาลเลยนะคะทีนี้เหลืองนะคะถ้าคนไข้ดูเหลืองแล้วซีเนาะเหลืองแล้วซีเนี่ยถ้าคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันก็คือคิดถึงว่าเป็นฮีโมเลติกอะนีเมียป่ะนะคะนะแต่ถ้าสมมุติว่ามันก็จะมีเหมือนกันเนาะที่มันไม่เกี่ยวข้องกันนะคะเช่นคนไข้อาจจะเป็นเช่นซีดก่อนเนาะเช่นมีก้อนเลือดเนาะมีมาโตมานะคะนะแล้วค่อยเหลืองที่หลังอันนี้อาจจะเป็นไลซิกมาโตมาอันนี้ก็อาจจะต้องดูเรื่องของเรื่องของคลินิคอลด้วยว่าอะไรมาก่อนกันนะคะที่ถ้าเป็นดาร์กบลูรีมเนี่ยถ้าเป็นสีปัสสาวะสีโค้งเนี่ยก็ทำให้เราคิดถึงกลุ่มที่เป็นอินเตอร์วาสคูลาร์ฮีโมเลซิสนะคะ
ส่วนเด็กต้าวาสไรโมเลสินมันก็เทาๆเนาะมันอาจจะแค่เข้มขึ้นนะคะแต่อาจจะมีมันเหมือนกันที่ในกลุ่มที่เป็นโควิดเอ็นดีซีเนี่ยก็อาจจะมีเป็นดาร์ตูรินดานะคะถ้าคนไข้มีเรื่องสองมีโคคิวตาเนียเชนเนาะเช่นแบบมีแผลที่มุมปากเนี่ยเป็นแองกูล่าไชไลติดเนาะหรือว่าเป็นเรื่องของก็ไซติดใช่ไหมคะนะหรือว่าเป็นเรื่องของตัวรอบิฟทางอย่างเงี้ยก็คิดถึงกลุ่มที่เป็นนิวทริชันแนลเด็บหรือเปล่าหรือว่าดูมือและดูเล็บแล้วมันเป็นสปูนเนลนะคะหรือว่าคอยโรเมเทียนะคะถ้าคนไข้มีโรคเมดิคอลดิสออเดอร์อื่นๆนะคะเช่นคนไข้เป็นแบบ CKD เนาะก็จะคิดถึงเรื่องของอีโปเดปนะคะหรือว่าเป็นอันนิโออินเฟมเมชันนะคะเดี๋ยวนี้อันนิโออินเฟมเมชันเนี่ยก็จะมีชื่อย่อว่าเป็น AI เนาะก็คล้ายๆกับพวกอะไรนะของ endocrine ใช่ไหมคะ adrenal impact ใช่ไหมคะหรือว่าเป็นอะไรดีเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหม AI ใช่ไหมเนาะก็นึกว่าเป็น chronic disorder อื่นๆเช่น infection inflammation malignancy นะคะทีนี้ถ้าเขามาซีดแล้วมาพร้อมกับไข้น้องหรือว่ามีจุดเลือดออกอย่างเงี้ยอาจจะคิดถึงว่าเอ๊ะคนไข้เป็นแมลงเกลียหรือเปล่านะคะนะถ้าเขาไม่มีม้ามโตนะคะก็อาจจะคิดถึงว่าเป็น apathic anemiaนะคะหรือว่าเป็นพวก MDS นะคะแต่ถ้ามีออโตโนเมนกอรี่ด้วยอย่างนี้ก็คิดถึงพวกลิวคีเมียหรือว่าไมโลไทซิสนะคะถ้าคนไข้มีแคลฟเนาะเช่นมีไฮเปอร์แคลรีนอลเฟลเลียอะนีเมียโบนเพนอย่างนี้ก็อาจจะคิดถึงกลุ่มที่เป็น MM นะคะแต่ถ้าพวกนี้ถ้ามันก็จะเจอพวกเอ็นโปรตีนเนาะพวกนี้โกลบูลินมันก็จะขึ้นนะคะถ้าเราส่งสีน้ำโปรตีนเด็กโตโพเลซิสก็จะพบว่ามันเป็นเอ็นสปายนะคะแต่ถ้าเขาไม่มีเอ็นโปรตีนเราอาจจะเป็นแคนเซอร์ซิสก็ได้นะคะอย่างเช่นพวกที่ชอบไปบนเบ็ดใช่ไหมพวกทีเอเบรสใช่ไหมคะนะหรือว่าเป็นเรื่องของโปรตีนนะคะอันนี้ก็ต้องจับประวัติตรวจร่างกายดีๆนะคะบางทีได้จับประวัติตรวจร่างกายเลยนะคะนะยกตัวอย่างเช่นมีเคสคนเซาคนอายุประมาณสัก48 ปีเนี่ยคนไข้บอกว่าส่งมาคอนซัลท์จากสัตวแพทย์บอกว่ามีเรื่องซีดนะคะจริงก็เป็นแม่ไม้แอนเมียนะคะอายุประมาณ10นะคะแล้วก็คนไข้บอกว่าไม่ได้มีโบนเพนอะไรเลยเนาะตอนนั้นเนี่ยปัสสาวะก็ดูลักษณะไม่มีลิวโคโปรติกปัสติเจอร์อะไรนะคะแต่ว่ามันหาสาเหตุไม่ได้ว่าคนไข้คนหนึ่งทำไมซีดนะคะ MCV ก็นอร์มอลนะคะก็เลยไปเจาะโบนเพนมาดูเนาะสรุปว่าเป็นเอทแทนนะคะซีเอเบรย์คนไข้ก็เป็นลิฟเฟอร์เลนนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยเจอคลินิคอลเนี่ยเหมือนเป็น MM เลยนะมีโบนเพนด้วยเนาะมีไลติดดีชาร์ดนะคะแต่ไปเจาะโบนเพนและกลายเป็นเมทาสเตซิสนะคะเคสนี้ก็เลยกลับไปตรวจร่างกายใหม่เคสนั้นตอนนั้นเนี่ยคนเขาหานะก็คนเขาหนาก็ไม่ได้ไปตรวจเองนะคะสรุปว่าคนไข้มีเบสแมนนะคะก็สรุปว่าวินิจคนไข้ดันเป็นซีเอเบรนแล้วก็มีโบนเบสนะคะก็จะเห็นว่าบางทีการตรวจร่างกายนี้มันก็ช่วยเนาะทีนี้ถ้ามันเป็นไอโซเลตเต็ดอันเอ็กเพนอันนี้นะคะของว่ามันก็มีซีอย่างเดียวโดยที่เห็นหาสาเหตุไม่ได้เนี่ยก็มีอะไรได้บ้างนะคะก็เป็นพวกเพียวเลยเซลล์เพียเชียนะคะเป็น MDS แล้วก็เป็น MMอันนี้ก็เป็นซอสของอะนีเมียนะคะแยกมาให้ดูนะคะอันนี้ก็จะแบ่งตามเรื่องของคาริติกแอปโพนะคะว่าเป็นอะไรบ้างมีดีคริปโปรดักชันนะคะแล้วก็กลุ่มที่เป็นอินเอฟเฟกตีฟอิริโทไพรซิสนะคะอินเอฟเฟกตีฟอิริโทไพรซิสเนี่ยก็จะหมายถึงพวก MDS นะคะแล้วก็อินคีเดตักชันนะคะแล้วก็มีเรื่องของบัดล้อนนะคะจะเห็นว่าบัดล้อนนี่มันมีอะไรนะออบเวียสใช่ไหมเห็นชัดเจนใช่ไหมออบเคาใช่ไหมซอสตอนอยู่ใช่ป่ะอินดิวก็อาจจะแบบเช่นไปทำให้มันออกก็จะมีเทอร์เรียนะคะบัดร้อนนี่เป็นอะไรที่ปวดหัวมากนะคะถ้าคลาสสิกเคสก็อย่างเช่นเป็นโควิดบัดร้อนเด็กคนไข้ค่อยๆเสียไปใช่ไหมคะตัวนี้ก็แน่นอนว่าเป็นไมโครเซติกอะนีเมียเป็นไอออนเบดใช่ไหมคะชัดเจนแต่ก็มีเหมือนกันก็เป็นโควิดนั่นแหละแต่ว่าคนไข้กินเหล็กด้วยแอบกินเหล็กด้วยนะคะคราวนี้ MCV มันก็อาจจะไม่ได้เหล็กนะคะบางทีก็เจอเคสเช่นเขาก็มีประวัติบัดร้อนโควิดบัดร้อนที่ไหนแต่คนไข้กินเหล็กแล้วก็ MCV ก็ปกตินะคะผงเปอร์เลตินไปดันต่ำอย่างเงี้ยมันก็ยังมีออนโกอิ่งร้อนอยู่นะคะบางทีก็บอกยากเหมือนกันนะคะในแต่ละเคสนะคะซึ่งก็ดูไปแต่ละเคสก็อาจจะต้องลองดูว่ามันเป็นแบบนี้ไหมถ้ามันไม่ใช่ก็อาจจะลองถอยกลับมาดูนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะท้าทายเนาะเวลาเราเจอคนไข้บัดร้อนนะคะอีกอย่างนึงเนี่ยถ้ามันเป็นบัดร้อนในไอออนเดฟชัดเจนเราจะถ้าเป็นผู้หญิงก่อนผมประจำเดือนก็จะคอนซัลท์ให้เขาดูเรื่อง
มีลีชันในมดลูกหรือเปล่าใช่ป่ะทีถ้าไม่มีลีชันในมดลูกในผู้หญิงอายุน้อยเนี่ยสิ่งที่ต้องคิดถึงก็อย่าลืมคิดถึงพวกวอร์มบิลิแบนดีซีนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะต้องหาเรื่องลีชันในแกสติกในโคลอนนะคะทีปัญหาที่สำคัญก็คือว่าบางทีเนี่ยคอนซัลต์ไปแล้ว GI เขาก็จะประโคมเนาะเฉพาะแกสติกใช่ไหมคะกับโคลอนบางทีก็ไม่เจอลีชันอะไรนะคะเนาะก็ไม่ได้สะโพกตรงสมองบาวก็ไม่รู้ว่ามีสมองบาวลีชันหรือเปล่านะคะอย่างเมื่อเร็วๆนี้ก็เจอเคสบอกว่าคนไข้เป็นเรื่องของตัว ST Elevate MI แล้วก็มาใส่ PCI นะคะเขาก็บอกว่าที่มาตัวขีดเนี่ยก่อนทำก็ประมาณ 39 นะคะแล้วก็ได้พอใส่เสร็จปุ๊บก็ได้เป็น Dual Anti Platelet นะก็เป็นโคบิโลเกลกับตัวแอสไพรินนะคะกลับบ้านไป2นาทีเนี่ยก็มาฉุกเฉินเขาบอกว่าทีมผมมาตัวขีดจาก 39 เนาะลงไปเหลือ 24-25 นะก็ให้เลือดไหลนะคะแล้วก็ส่งมาคอนซัลท์ที่มาตัวเนาะก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเป็น acute bleeding หรือเปล่านะดูปัสสาวะก็ดูไม่เหมือน polycyst นะคะก็สรุปว่าไปคอนซัลท์ไป EGD โคโรนอลก็บอกว่าปกติเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่า1แผลมันหายแล้วหรือเปล่าเพราะมันก็กว่าจะ EGD โคโรนอลก็พาเข้าไป4สัปดาห์นะคะก็ช่วงนั้นคนไข้ก็ได้ PPI ไปด้วยนะคะ2เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ามันมี small bowel bleeding ใหม่นะคะที่เราไม่ได้ทำนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะวินิจฉัยยากบางทีก็ไม่ได้คำตอบหรอกว่าทำยังไงก็ไม่ทำยังไงเนาะก็ไม่เจอก็ดีแล้วคิดขึ้นก็ดีแล้วนะคะก็ follow up ดูว่าคนไข้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็น clinical approach anemia ก็ดูเป็น acute เนาะเป็น chronic นะคะนะถ้า chronic เนี่ยมี myotonic เนาะบวกลบ spirometry นะคะนะก็อาจจะเป็น chronic hemolysis อยู่เดิมนะคะทีนี้กลุ่มที่มันเป็น chronic hemolysis แล้วมันมี dark blueมันก็จะเป็นพวก PNH นะคะพวกนี้มาไม่โตนะคะแต่ถ้ามีไมจอนดีบน้ำโตเนาะที่อาจจะเข้มๆขึ้นก็อาจจะเป็นพวกกลุ่มทาซิเมียหรือว่า HN นะคะทีนี้ถ้ามันเป็นแบบไม่เหลืองนะปัสสาวะปกติก็อาจจะเป็นกลุ่มเช่น under production นะคะ under production ถ้ามีไข้และไทกิเคียก็คิดถึงแมลงเฟเลียเนาะก็ดูว่ามีน้ำโตไหมนะคะถ้าไม่โตก็อาจจะเป็น AA หมายว่าเป็น FDN นะคะถ้ามีเรื่องของน้ำโตก็อาจจะคิดถึงว่าเป็นเรื่องของตัวไมโลไทซิสหรือเปล่านะคะถ้าเป็นเรื่องของดีไซน์ของนิวทริชั่นมาออบซอปชั่นนะคะมีนิวโรจิคอลเดฟิซิตนะคะมีเรื่องของแบบกินเจเนาะมีเรื่องมียาต่างๆก็คิดถึงกลุ่มเมโตโลบาติกอะนีเมียนะคะถ้ามีโครนิกบัตลอสนะคะก็คิดถึงไอออนเดฟิซิตอะนีเมียนะคะหรือว่าคนไข้มีโรคอื่นๆเนาะร่วมด้วยนะคะหลักๆก็มาจะคิดถึงเช่นแบบอันนี้แล้วเป็นเมชั่นหรือเปล่าเป็น CKD หรือเปล่านะคะนะแต่ก็ต้องดูดีๆว่าเออบางทีมันอาจจะมีแบบพวกกลุ่มที่เป็นแมลงดีซีซ่อนอยู่ก็ได้ในกลุ่มนี้นะคะแต่ถ้ามีบนเพลินอลฟิเดียก็คิดถึง MM เมทแทนนะคะถ้ามันเป็นอันเอ็กซ์เพนไอโซเลเต็ดอันเนียก็คิดถึงเป็น MDS MM เกี่ยวกับเซลล์โอเอชีนะคะทีนี้พอมาตามเรื่องของคลินิคอลและไพเรติกแล้วก็มาถึงโครโมติกแอปโฟนะคะเราก็เรียนกันมาแล้วน้องว่าแบ่งเป็นไมโครไซติกนอร์โมไซติกแล้วก็แมคโครไซติกนะคะทีนิดนึงถ้ามันเป็นบัตรรอเนี่ยแอคคิวบัตรรอเนี่ยมันจะเป็นนอร์โมไซติกนะคะแต่ถ้ามันเป็นโครนิกเนี่ยมันก็จะเป็นไมโครไซติกเนาะแต่ถามว่าถ้ามันเป็นแบบแอคคิวออนท็อปโครนิกมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่รายนะบางรายก็เป็นไมโครไซติกนะคะแต่ว่าไมโครไซติกที่ MCV ค่อนข้างโตนิดนึงสูงนิดนึงนะคะบางรายก็เป็นนอร์โมนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นกลุ่มเช่นเป็นอะนีเมียออฟอินเฟเมชันอย่างเงี้ยหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของนอร์โมไซติกนะคะแต่ถ้ามันเป็นโครนิกเนาะเป็นเหมือนกับบางทีเราก็จะเรียกว่าเป็นโครนิก ACB นะคะมันก็จะมีภาวะฟังชันนอลไอออนเดดมันก็ทำให้เป็นไมโครไซติกอะนีเมียได้นะคะอย่างกลุ่มที่เป็นโบนแมโลดีซีเนี่ยหลักๆก็จะเป็นนอร์โมไซติกอะนีเมียนะคะส่วนแมคโครไซติกอะนีเมียเนี่ยก็จะแบ่งเป็นเมโทโลบาติกกับนอนเมโทโลบาติกนะคะแล้วก็มีเรื่องของแมโลดีซีอื่นๆนะคะทีนี้ที่ต้องระวังก็คือกลุ่มที่เป็นเรื่องของฮีโมเลติกอะนีเมียพวกนี้มันจะมีเรติโคโลไซโตซิต้านะคะคือก็รู้ว่าเป็นโพลิโฮมาเชียเนาะทำให้ MCV มาโตนะคะแล้วก็หลอกเรานะคะนะนี่ปัญหาเนี่ยของคนไทยก็คือว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปตามนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นคนไข้คนนึงอาจจะมีประวัติอยู่เดิมว่าเป็นเรื่องของตัว
คยตรวจเช็คอัพมาเดิมและเคยมีเรื่องของเม็ดเลือดแดงตัวเล็กมาแล้วเขาก็อาจจะเคยทราบว่าเขาเป็นเบต้าเทลอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นอัลฟาวันเทลเดิมนะคะถ้าสมมุติว่าเขามีภาวะแอคิวบัตร้อนที่มาอย่างนี้จริงๆเขาก็คงไม่โตใช่ไหมคะนะดังนั้นเนี่ยการแอปโพสในโคนอร์โมแบ็คโคเนี่ยมันก็จะมีลิมิตในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของตัวเดดไลน์ MTB เดิมของเขานะคะอาจจะเป็นพวกกลุ่มทาราซิเมียเทรดอยู่เดิมนะคะแล้วก็ทำให้มันแปรผลไม่ตรงไปตรงมานะคะตารางนี้เขาก็จะแยกมาให้ดูว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ MCD ร่วมกับ RDW เนี่ยมันจะช่วยกันมานะคะแล้วก็จะมี RDW เนาะน้อยกว่า15นะคะแล้วก็ RDW มากกว่า 15% นะคะถ้าสมมติว่า RDW ก็คือขนาดใช่ไหมของเม็ดเลือดแดงเนาะที่มันแตกต่างกันนะคะถ้ามันน้อยกว่า15อย่างเงี้ยแสดงว่าขนาดใกล้เคียงกันเนาะถ้ากลุ่มที่เป็น low MCD ก็จะเป็นพวกเทรดนะคะพวกฮีโมกลูโบบินที่เทรดเช่นเป็นฮีโมกลูโบบิน E นะคะโมกวินฟีนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของ AI นะแต่ถ้ากลุ่มที่มันเป็น RDW มากกว่า 15% ก็จะเป็น Ion Def นะคะทาราซิเมียดีซีนะคะเช่นโมกวิน H Beta Tau E นะคะกลุ่มที่เป็น Severe เรื่องของตัว Level of Inflammation RDW มันกว้างนะหรือว่ากลุ่มพวก Cirrhobastic และ Cell Fragmentation Morbid Anemia นะคะและ Cell Fragmentation ก็คือกลุ่มนี้มันเป็นมา5เนาะพวกมี RDW ก็จะกว้างนะคะมีถ้า MCB มัน normal ตั้งแต่10 100อย่างเงี้ยมันก็จะมี RDW น้อยกว่า15ก็จะมีพวก AI มี OCKD Acute Blood Loss นะคะมี Hemoglobinopathy นะคะพวก HF นะคะแต่ต้องเป็น HF ที่มันไม่ได้แบบ active hemolysis นะคะถ้า RDW มากกว่า15กลุ่มเนี้ยที่เราเจอได้ก็คือเป็น early early พวก early ion death นะคะ early ion death เนี่ยตัว MCB มันจะยัง normal อยู่นะแต่ว่าเริ่มที่ลงเป็น mild anemia นะคะแต่ RDW มันจะเริ่มกว้างนะคะบางทีก็จะเป็นเรื่องของตัว combine เนาะเช่นเป็น ion ion def บวก B12 นะคะเป็น immune molytic นะคะเป็น MDS myeloplastic เนาะทีถ้า MCV มันมากกว่า100นะคะแล้ว RDW มัน100กว่า15ที่เจอได้ก็จะเป็นพวก MM aplastic anemia liver disease พวก chemo hypothyroid นะคะแต่ถ้า RDW มันมากกว่าก็จะเป็นพวก microbiotic anemia polyp immune molytic แล้วก็ MDSกลุ่มที่มันเป็นน้อยกว่า80เนาะอันนี้ก็แยกให้ดูอีกทีนึงนะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะนะมันก็จะมีรายละเอียดนะคะอันนี้ก็ปีกย่อยนะคะก็อาจจะแบบค่อยๆไปดูนะคะหลักๆเพียงก็คือว่าถ้ามันน้อยกว่า15อย่างนั้นแสดงว่าองค์ตัวมันใกล้ๆเคียงกันมันก็ค่อยมีแบบอานิสงส์ไปกิโลนะคะถ้ามันมากกว่า15อย่างนั้นแสดงว่ามันมีอานิสงส์เซโตซิสเยอะนะคะถ้า MCV 80ถึง100นะคะก็คือ MCV normal เนาะเราก็ดูว่าเลติกเขาเป็นยังไงนะคะ high หรือว่า low นะคะถ้า low เนี่ยมันก็จะมาขาที่แบบซ้ำไม่ค่อยได้เนาะก็อาจจะเป็นโรคในบนแมลโลดีซีได้มาหรือว่าจริงๆเป็นพวก anemia of inflammation เป็น CKD เป็น chronic liver disease หรือว่าเป็น combined nutritional debt นะคะถ้าเป็น high เลติกเขาเนี่ยเราต้องคิดถึงว่าแมลโลมันดีนะนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของตัว acute แบบบัดลอสไปหรือเปล่านะคะเป็นฮิโมเลตเนาะหรือว่าเป็นเรื่องของฮิโมไรซีนะคะถ้ามันฮิโมไรซีเนี่ยเราตรวจร่างกายไม่เหลืองได้ไหมก็ได้เนาะก็อาจจะต้องดูแหละใช่ไหมว่ามันมีเรื่องของบิลิรูบินเป็นอินเดเล็กขึ้นหรือเปล่านะคะนะบางรายอาจจะอินเดเล็กเริ่มขึ้นก็ได้เนาะบางทีมันเพิ่งเป็นมันก็ไม่ได้เสื่อมชัดเจนนะคะก็อาจจะต้องดู LDH ประกอบคือ AST ประกอบนะคะนะส่วนแฮปโกลโบลบินเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็จะต่ำมากนะในคนไข้ที่เป็นอินตาวาสุไลมูเรซีนะคะนะแต่ว่าเอ็กตาก็เจอต่ำได้แต่ต่ำไม่เยอะนะคะถ้าเป็นแมคโครไซติกอะนีเมียนะคะถ้า MCV ที่มันโตมากๆเนาะ110-115ใจเราต้องคิดถึง B12 กับโฟโฟเลตนะคะก็คือเป็นแมคโครบาติกนะคะอื่นๆก็จะเป็นพวกยาเนาะเช่น ARV หรือมันก็ไอตัวไซโดมูดีนะคะ AZT ก็ไม่ค่อยได้ให้เนาะอื่นๆก็จะเป็นพวกไซโตท็อกซิกเคโมเช่นไฮดรอกซิยูเรียอย่างนี้คนไข้กินไปก็เม็ดเลือดแดงก็โตขึ้นนะคะเป็น MDS นะคะหรือว่าเป็นฟอร์ไฮเนาะจากการที่มันมีแบบเป็นแบบออโตเอกูติเนชันนะคะอาจจะเป็นแบบโคเอชเออย่างเงี้ยก็ออโตเอกูติเนชันก็เลยทำให้มันมาเกาะกันก็เลยทำให้มันโตนะคะ
ถ้า MCV มันไม่ถึง110แล้วก็จะคิดถึงว่าเป็น MDS มั้ย MM เป็น AA Deliver Disease ไทรอยด์หรือว่ามันเหมือนเป็นแบบสกูเรียเนติกโคโลไซโตซิสเนาะมันมีฮีโมเลซิสแล้วก็แบบโพลิโฟมมันขึ้นก็เลยทำให้ MCV มันโตนะคะทีนี้เวลาที่เราวินิจฉัยอนีเมียเนาะสิ่งเรามีอาวุธใช่ไหมคะเนาะนับจากประวัติของร่างกายอาวุธของเราก็คือ CBC นะคะนะทีนี้เวลาที่ต่อเนี่ยเวลาที่สองเนาะก็เขียนให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเขียนเป็นวิสัยนะคะจะดูไม่ดูเวลาจบไปจะดูไม่ดูอีกทีนึงเนาะเวลาสอบก็ต่อไป CBC วิสัยประวัติสเมียร์เลติกโคไซนะคะนะทีเวลาที่เราจบไปแล้วเนี่ยเราก็ส่งเป็น CBC เลติกโคไซนะคะปัสสเมียร์เนี่ยจะดูไม่ดูก็พิจารณาได้ในบางรายนะคะนะแต่ถ้าสามารถที่จะดูได้อยากฝึกแท็กทีเด็กจบไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปขอดูได้นะคะที่ห้องของคลินิกการแพทย์เนาะเขาก็จะมีนะคะทีนี้จะเชื่อที่เขาอ่านได้มากไหมก็เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งเนาะเพราะบางทีก็เขาก็อาจจะสไลด์อาจจะยอมไม่สวยนะคะนะหรือว่าอาจจะอ่านมาแล้วมันก็ดูกลางๆไม่ไปไหนนะคะนะในบางรายอย่างถ้ามีความจำเป็นก็อาจจะต้องไปดูนะคะแต่บางรายก็อาจจะไม่จำเป็นต้องดูนะทีนี้ตัวออโตเมทซีบีซีมันให้อะไรมาบ้างนะคะมันก็ให้เป็นเรื่องของตัวโมโกบินมาตกิดในปัสเซลเขาไว้ปัสเซลแล้วก็เพลทเลตนะคะให้เซลล์อินเวนต์เนาะพวก MCV MCS MCSC แล้วก็อาร์ดีโดีให้ไว้เซลล์ดิฟเฟอเรนเชียลนะคะให้ไซโตแกรมหรือว่าสแกตเตอร์แกรมนะคะแต่อันนี้ที่ไม่ได้เอามาให้ดูนะคะก็จริงๆพวกนี้สแกตเตอร์เป็นพวกแบบไซโตแกรมนี้มันก็อยู่ในเครื่องเขาก็ไม่ได้เอาผลให้เราดูนะคะแล้วก็เลติคูโรไซเขานะคะสามารถทำได้จากตัว CBC ออโตเมทนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของเครื่องนะคะเขาก็จะใช้ลักษณะเป็น optical impedance นะคะอันนี้มันก็จะเป็นแบบเซลล์ที่มันวิ่งผ่านแล้วเขาก็จะแบบมีเรื่องของยิงคล้ายๆแบบยิงแสงมาเป็นแล้วก็เป็นโพลเซลล์ที่วิ่งผ่านนะคะคล้ายๆหลักการของตัวโพลเซนโตมิตี้นะคะทีนี้มาดูว่าอย่างเวลาที่เราตรวจ CBC เนี่ยมันก็จะมีเลเซลเนาะมีไวเซลแล้วก็เพลทเลตนะคะมันก็จะดีเทคตามขนาดนะถ้าแบบ36ถึง360ก็จะเป็นเลเซลก็คือกินคูณไวเซลก็ไปด้วยถ้ามันเล็กๆก็จะเป็น0ถึง20 mL มันก็จะเป็นเพลทเลตนะคะดังนั้นถ้าเราแบบอูเพลทเลตมันตัวใหญ่ใช่ป่ะใหญ่กว่านี้มันก็อาจจะมีทิ้งเป็นเลเซลก็ได้นะคะทีนี้เวลาที่เครื่องมันวัดเนี่ยมันจะวัดในเล็กก็คือวัดเรื่องของตัวอิเล็กโทรไซต์คอนเซนเทชันนะคะวัด MCV เนาะวัดฮีโมโกลบินนะคะส่วนอีเล็กเนี่ยมันก็เอามาคูณกันนะคะหลายๆครั้งเราก็จะเห็นว่าเออบางทีฮีโมโกลบินกับมาตุขีดมันไม่ไปด้วยกันใช่ไหมคะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างคนไข้ที่เป็นทาราซิเมียใช่ป่ะเนาะฮีโมโกลบินมันจะต่ำกว่าตัวมาตุขีดนะคะมันก็อาจจะมาจากสูงนะคะเพราะ MCV มันเล็กเนี่ยนะขาดออกไปแล้วมันก็ได้น้อยนะไอ้ขาดออกไปแล้วมันก็ทำให้คูณกันแล้วมันอาจจะได้แบบค่าออกมาเยอะกว่าปกตินะคะMCH เนาะก็จะเป็นฮีโมโกลบินคูณ10หารด้วยเลนบัตเซลนะคะMCH เนี่ยเวลาที่เราดูผลิตภัณฑ์ประสาทเนี่ยก็ดูเรื่องของการติดสีอะค่ะเป็นไฮโปโคเมียเนาะถ้า MCH ที่น้อยนะคะน้อยกว่า27เนี่ยอ่ะก็เริ่มมีแบบไฮโปโคเมียยิ่งซีไฮโปโคเมียมากๆ MCH มันจะยิ่งต่ำนะคะส่วนถ้าเป็นมีนคอปาชูล่าฮีโมโกลบินคอนเซนเทรชันหรือว่า MCSC มันจะต้องเอาฮีโมโกลบินหารขีดแล้วก็มาคูณด้วย100นะคะดังนั้นเนี่ยค่าถ้ามันก็อาจจะมีแบบสูงได้นะคะในลักษณะวิลแดงที่เป็นสเตโลไฟนะคะแล้วก็วัดเรื่องของเลเซลดิสทริบิวชันไวคือ RDW เนาะมันก็จะเป็นอานิโซเซโตซินเนาะบอกว่ามีขนาดต่างกันนะคะอันนี้ก็เป็น RDW เนาะเขาก็จะวัดออกมานะคะเป็นเรื่องของตัวคูณเนาะจะเห็นว่ามันก็จะมีสูงประมาณคูณเปอร์เซ็นทายเนาะตามสูงนี้นะคะแล้วก็ลักษณะของไซส์อย่างเงี้ยมันก็จะวัดออกมาตามไดมิเตอร์นะคะนะออกมาเป็นรูปนะคะทีนี้เออร์เลอร์เนาะของตัวเลนส์บัดเซลก็คืออย่างเช่นถ้ากลุ่มที่มันเป็นอย่างเงี้ยเราเห็นไหมในรูปเนี่ยมันเป็นออโต้แอคูดิเนชันใช่ไหมคะคนนี้แสดงว่าเป็นน่าจะเป็นโคทายเอชเอใช่ไหมคะก็เห็นว่าแอบคนได้ซีนเนาะเลเซลเขามันจะลดลงใช่ไหมคะแล้วมันก็เกาะกันด้วยทำใหผลออกมาเลเซลเขาก็จะลดลงมากกว่าปกตินะคะแล้วทีนี้มันเกาะเป็นก้อนๆน้องเออ MCV มันก็เลยมันก็จะโตขึ้นใช่ไหมคะนะทีนี้เวลามาคูณเนี่ย
เบบราเฟลเขาลด MCV มันเยอะขึ้นนะอาคิดก็ลดลงนะคะ MCH เนี่ยก็มันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าฮีโมโกลบินเป็นศูนย์ฮีโมโกลบินคูณ10แล้วก็หารด้วยเลนบัตเซลล์เขานะคะนะทำให้แบบเอ้ยมันไฮโปโคลเมียหรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่เนาะ MCHC มันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าตัวค่ามันเป็นตามสูตรอะนะค่าฮีโมโกลบินหารด้วยขีดคูณ100ดังนั้นเนี่ยถ้าคนไข้แบบดู MCV โตๆแบบเป็นออโต้ทูดีเนย์อย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยมัน MCH MCHC มัน MCV มันก็อาจจะแปลผลไม่ได้นะคะนะในเคสนี้เนาะนะแล้วอย่างเช่นมันเป็นเซกเมนต์อย่างเงี้ยเป็นแบบเซลล์เซกเมนต์ที่มันน้อยอะค่ะถ้ามันน้อยกว่า20เนี่ยนะมันก็อาจจะเขาเป็นเพลเลตมันอาจจะเป็นแบบเศษอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะคะนะหรือว่าบางครั้งเราเจออย่างไม่ได้เอารูปมาให้ดูเนาะเป็นเพลเลตตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่เท่ากับเซลล์เลยนะขนาดมันก็อาจจะเขาไปเป็นแบบเซลล์นะคะอีกอย่างหนึ่งก็เจอเป็นแบบในสไลด์เราเป็นในมันเป็นเพลเลตคัมปิ้งใช่ไหมคะจาก EPA เนาะหรือเป็นเพลเลตแซทเทอไลท์อย่างเงี้ยเวลาที่เราไปตรวจ CBC ที่เป็นออโตเมตก็ทำให้เขาค่าเพลเลตออกมาเนี่ยต่ำกว่าปกตินะคะก็เรียกเป็นศูนย์โดมทรอมโบไซโตพีเนียนะคะซึ่งในเคสที่มีศูนย์โดมทรอมโบไซโตพีเนียเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยคนไข้ก็จะเป็นแบบไม่มีคลินิคอลบีดติดตัวอีกตัวหนึ่งที่เป็นอาวุธเราเนาะที่มี CBC นะเดี๋ยวบาสเซียลไปข้างหลังนะคะก็คือเป็นเลติคูโลไซต์นะคะไอตัวเลติคูโลไซต์เนี่ยนะคะอ่านเอาดีก่อนเนาะเลติคูโลไซต์เขาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนอนนิวเคลียสเต็ดเลนบัตเซลล์ก็คือมันไม่มีนิวเคลียสแล้วมันหล่อจากไนแนโรมาสลับนิวเคลียสแต่ว่ามันยังมีแบบไรโบโซมเนาะมันก็เลยยังสร้างแบบพวกแบบ RNA ออกมาได้เวลาที่ยอมติดสีเนี่ยจะยอมซุปเปอร์ไปทั่วสเตนมันก็เลยจะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทีเนี้ยถ้าเราไม่ยอมเราดูในบัตรสเมียก็จะเห็นเป็นโพลิโครมาเชียนะคะแต่ว่าโพลิโครมาเชียในบัตรสเมียมันอาจจะ under estimate เลติคูโลไซต์นะคะนะวิธีการตรวจด้วยตัวเลติคเขาเนี่ยอาจจะรู้จักการยอมด้วยสีนะคะเป็นซุปเปอร์ไวทัลสเตนแล้วก็นับนะคะต่อมิลเลอร์แดงนะคะหรือว่าใช้เป็นออโตเมตก็ได้นะคะนะเราเคยเรียนมาใช่ไหมคะว่าเวลาที่เราได้เนี่ยเราก็ต้องมาคอนเนคเลติกเขาใช่ไหมคะแล้วก็ดูเรื่องของตัวแอบโซลูทเลติกโคลไซด์เขาเนาะทีนี้ถ้าหลักๆเนี่ยถ้าเป็นคอนเนคเลติกเขาเนี่ยมันจะได้ออกมาจากการที่เราส่งเป็นซูเปอร์ไวท์โคสเตนนะคะแต่ถ้าแอบโซลูทเลติกโคลไซด์เขาเนี่ยจะได้ออกมาจากการที่เครื่องนับนะคะเดี๋ยวจะมีรูปที่ดูต่อเนาะเดี๋ยวย้อนกลับไปหน้านิดนึงนะคะนะทีนี้เขาบอกว่าเดิมเราก็บอกว่าถ้าเลติกติดโคโลไซต์เขาเนี่ยมันน้อยใช่ไหมน้อยกว่าหนึ่งเนาะคนไข้ก็น่าจะแบบมีภาวะสร้างไม่ได้หรือเปล่านะคะถ้ามากกว่า 2% เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของมีเรื่องของบัตรลอสหรือว่ามีเรื่องของตัววานอะไรสินะคะอันนี้ก็เป็นสูตรคำนวณนะคะนะได้เปอร์เซ็นต์เลติดเขามาก็ต้องคูณกับขีดคนไข้หารด้วย45นะคะเนาะแล้วก็มาหา RPI นะ RPI เนี่ยต้องหา maturation time อีกเนาะ maturation time เขาก็บอกว่าถ้าขีดมันขึ้นเนาะ maturation time มันจะเป็น1วันถ้าขีด30ถึง40 maturation time ก็ 1.5 นะคะหมายความว่าถ้าคนไข้ยิ่งซีดเนี่ยตัวเลติกเขาเนี่ยหรือโพลิโคมันจะอยู่ในเลือดนานขึ้นนะคะก็เลยต้องเอา maturation time ไปนะคะนะแต่ว่าปัจจุบันนี้แล้วจริงๆมันก็วัดยากใช่ไหมทำไม่ได้ใช่ป่ะนะนี่เรามาดูกันนะคะคนนี้เขาบอกว่าเลเวอร์เซลล์เขานี่ได้2ฮีโมโกลบินได้6ขีดได้18เลติดเขาได้10ดูขึ้นเนาะถ้าไม่ได้คอนเล็กเขาก็ดูอยู่ใช่ไหมนะแต่พอมาคอนเล็กแล้วทำไมมันได้น้อยจังเพราะมันดูไม่ค่อยไปด้วยกันใช่ไหมคะ RPI ก็ดูน้อยเนาะเอ๊ะแต่คนนี้ดูแล้วลักษณะบัตรสเมียก็ดูเป็นโมเลสิกนี่นะคะนะหรือว่าเป็นบัตรลอที่มาแต่ลิติดเขาเป็นแบบนี้นะคะนะแสดงว่ามันอาจจะไม่ค่อยเหมือนกับว่าผลมันอาจจะได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเดี๋ยวนี้เราก็เลยตรวจเป็นแอบโซลูทนะเลติกโคโลไซต์เขาแทนนะคะนะซึ่งตัวแอบโซลูทเลติกโคโลไซต์เขาเนี่ยมันก็จะเอาเปอร์เซ็นต์เลติกเขาคูณกับเลนบัตเซลล์นะคะนะถ้าเครื่องของเราเนี่ยวัดออกมานะ
มันก็จะวัดออกมาได้เลยนะคะเป็นเรื่องของตัว absolute fit ของออกมาเลยนะคะก็แปลผลได้เลยนะคะแต่ถ้าเครื่องมันไม่วัดออกมาอย่างเงี้ยเราก็ส่งเลติกเขาธรรมดานะคะเปอร์เซ็นต์เลติกเขาธรรมดาแล้วก็มาคูณเลนส์บาทเซลเนาะมันจะมีเลนส์บาทเซลเขาใช่ป่ะนะถ้ามันแบบnormal ก็2.5ถึง7.5นะคะแต่เราไปดูหน่วยดีๆเนาะบางทีหน่วยที่โรงพยาบาลมันก็จะเป็นแล้วแต่ใช่ป่ะเขียนมันก็จะเป็นแบบ0.2อะไรเงี้ยนี่ก็เป็น2 คูณ 10กำลังเนี่ยก็ต้องไปดูดีๆนะคะหลักๆคือถ้ามันมากกว่า100ก็แสดงว่ามันเป็นฮิโมเลสิสฮิโมเลสปากนะคะถ้ามันน้อยกว่า50,000เนี่ยมันก็อาจจะแบบแนวไฮโปโพรลิเฟเรทีฟเนาะถ้า50,000ถึงแสนอาจจะเป็นคอมบายนะคะอย่างเมื่อกี้เขาคิดและตัวเลติกเขาเนี่ยมันได้ 10% ใช่ป่ะนะแต่เมื่อกี้ถ้าเราไปหาตัวคอนแอบโซลูทเลติกโฟโลไซด์เขาเนาะเอ๊ะไม่ใช่โทษทีเมื่อกี้ถ้าเราไปหาตัว CCI ใช่ไหมคะนะตัวนี้นะคะไปหาตัวไม่ใช่เรียกว่า CCI ขอไปหา RPI นะคะนะก็จะเห็นว่าได้แค่ 1.6 เองนะคะแต่ถ้าเรามาหา absolute native colocyte เนี่ยคูณกับ red cell count นะคะคือ2คูณ10พลัง6ก็พบว่ามันก็200,000เนาะนะคะนะดังนั้นเนี่ยตัวที่เป็นlative count ที่หาตัวเรื่องของตัว RPI มันอาจจะ under เนาะ estimate นะคะเพราะว่าที่ออกมาแล้วมันค่อนข้างที่จะต่ำนะคะนะก็แนะนำว่าถ้าใช้ก็ต้องใช้เป็นเปอร์เซ็นต์relative count คูณกับ rate of sale นะคะแต่ถ้าในโรงพยาบาลเนี่ยเครื่องสามารถตั้งได้ก็ตั้งให้เขาหาเป็น absolute metric ตัวไซส์เขาออกมาเลยนะคะแต่ถ้าโรงพยาบาลนั้นไม่มีก็ส่งเป็นนะก็มาคูณ RBC นะโอเคทีนี้ตัวที่แต่ทำงานไปสักพักหนึ่งเราก็จะรู้ว่าบางอย่างต้องรู้เนาะเด็กๆบางคนเคยออก OPD กับพี่ใช่ไหมบางทีก็ไม่ได้ดูบัตรทำเนียใช่ไหมก็วินิจฉัยได้ใช่ไหมคะแสดงว่าอาจารย์หลอกผมบอกไม่ได้หลอกแต่บางครั้งเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะต้องอาศัยเนาะเวลาในการดูคนไข้นะคะนะแล้วเราก็จะรู้นะคะนะแต่ถ้าพี่บอกว่าเธอไม่ต้องรู้เลยเธอก็จะไม่รู้นะดังนั้นเนี่ยในปี4นะพวกผู้ประกอบความยากลำบากในการดูบัตรสวัสดิการที่ห้องป้อมมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็สองน้องวันนี้เราก็เลยจะมาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันมีประโยชน์ในโลกอะไรบ้างนะคะนะจะได้ไม่ต้องเครียดว่าเราตกไปแล้วแบบมันไม่มีกล้องอย่างเงี้ยนะเราจะทำยังไงนะคะนะทีนี้ถ้าไม่มีกล้องเนี่ยก็ไปขอเขาดูนะคะในเคสความจำเป็นนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าไปอยู่ในโรงพยาบาลใหญ่เขาจะมีแบบถ่ายรูปเนาะถ่ายรูปกับแนบไฟล์นะคะในพวก EMR ก็จะช่วยเราได้เยอะนะคะอ่ะทีนี้มันมีประโยชน์ในเคสไหนนะคะมันก็จะเป็นพวกเคสที่เป็นไฮโปโควิดไฮโปไซติกนะคะเช่นไอออนเบฟทาราซีเมียอย่างเงี้ยฮีโมโกลบินอพาธีนะคะพวกแมคโครไซติกอนีเมียเนาะพวกเมกะโลบาติกนะคะแล้วก็พวกนอนเมกะโลบาติกแมคโครไซติกเช่น MDM นะคะแล้วก็กลุ่มฮีโมไลติกอนีเมียนะเช่นแบบอิมมูนโมเลติกนะคะทั้ง AHA ดีเลย์โมเลติกทรานซิชั่นรีแอคชั่นนะคะพวกมา5นะพวก T6PD แล้วก็พวกเลเซอร์เมมเบรนดีเฟกต์นะคะนะทีนี้ถามว่าแล้วหนูทำไมมันจะเป็นยังไงทำไมแบบเราถึงจะรู้ได้นะคะแล้วก็ต้องลองนึกแหละว่าตอนที่เราดูบัตรสเมียถ้ามันสเมียมันนองม่วงอาจจะไม่ช่วยใช่ไหมนะถ้าบัตรสเมียมันมีพวกไมโครมีเซลล์แปลกๆที่มันมีครูอย่างเงี้ยแสดงว่ามันช่วยนะคะนะอันนี้ก็จะเป็นอย่างเนาะอันนี้รูปไม่ค่อยชัดอันนี้ก็เป็นก๊อปปี้เข้ามานะคะนะอย่างนี้มันก็จะมีให้ดูว่าถ้าเป็นโอเวลแมคโครไซด์นะคะเป็นยังไงนะคะทาร์เก็ตเซลล์อย่างเงี้ยชิปโตไซด์นะคะเป็นเบอร์เซลเป็นเทียร์ดอกนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของตัวไบเซลนะคะนะเป็น NRC นะคะนะยอมรับว่าอย่างบางเคสอย่างเงี้ยในแพ็กทีฟเนาะคนไข้ชอบมาคอนซัลต์นะเช่นแบบไมโครไซติกอะนีเมียนะคะบางทีก็ไม่ได้ดูบัตรสเมียนะเนาะสิ่งที่เราต้องดูคือ CBC เดิมอันนี้สำคัญกว่าบัตรสเมียนะคะทำ CBC เดิมและคิดปกติ MCV normal อย่างเงี้ย MCV ลดลงที่ชัดเจนอย่างเงี้ยส่วนมากก็ Iron Bed น้องมากจะถูกนะประมาณตรวจ 100% นะคะก็สำหรับการรักษาอาจจะส่งไว้ว่าจะที่เพิ่มหรือว่าอาจจะลองให้กินเหล็กแล้วนัดมา follow up นะคะนะก็มาจะถูกประมาณ 100% เนาะ
กับอีกแบบหนึ่งก็คนไข้อาจจะเดิมเป็นแบบทาราซิเมียเทรดเดิมเนี่ยแต่ว่ามีคนเจาะไว้อ่ะไม่รู้ใครเจาะแต่ไม่ใช่ฉันอาจจะเคยตรวจสุขภาพประจำปีเนาะแล้วก็ไม่มีคนมาดูผลแล้วก็ส่งหมอคอนซัลท์ว่าเขาซีดนะคะจริงๆเขาก็เป็นอยู่เดิมอาจจะบอกว่าเออมันก็ถ้าเป็นอยู่เดิมและนะคะแล้วก็ดูลักษณะ RDU มันไม่ได้กว้างเนาะมันไม่เหมือนดาวน์เทรนแล้วก็อาจจะเป็นเทรดนะคะอันนี้มันก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสิ่งที่สำคัญเนาะมาตรวจร่างกาย CBC แล้วก็รีวิว CBC เดิมนะคะอันนี้ก็จะช่วยเราได้เยอะนะเนาะมาถึงหัวข้อที่2นะคะนะก็จะเป็นกลุ่มโรคที่เป็น acute anemia นะคะนะ acute anemia เนี่ยหลักๆก็จะเป็น hemolytic เนาะแล้วก็ acute บัตรร้อนนะคะแผลในอันหนึ่งก็คือเป็น dilutional anemia นะคะนะ dilutional anemia เนี่ยบางทีเราก็วินิจฉัยยากใช่ไหมคะนะเนาะเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจะใช่ไหมมันก็ดูเทาๆใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ย dilutional anemia มันจะคิดถึงก็อาจจะต้องเอ็กซ์คลูดสาเหตุอื่นออกไปก่อนนะคะเช่นบัตรร้อนฮีโมเลติกอย่างเงี้ยว่ามันไม่ใช่นะคะเซตติ้งของ dilutional anemia ก็อาจจะเป็นคนไข้เดิมที่มีอนีเมียอยู่เดิมอย่างเงี้ยนะแล้วก็อาจจะมีภาวะที่เขาทำให้เกิด dehydration ขีดเขาก็เลยขึ้นแล้วพอมาอยู่โรงพยาบาลเราก็อาจจะ resuscitation ไปแล้วก็ให้น้ำไปก็ลงมาอาจจะลงจริงๆแล้วมันก็อาจจะลงมาที่เบสไลน์ของเขานะคะนะก็เลยเป็นไดลูชันนะคะแต่บางครั้งเคสมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันอาจจะมีเรื่องของแอคิวบัตรร้อนเข้าไปด้วยใช่ไหมแล้วก็แอบมีการเติมเลือดใช่ไหมคะเข้าไปด้วยนะคะดังนั้นก็จะแบบเอ๊ะมันใช่หรือเปล่านะคะนะถามว่าต้องกังวลไหมนะคะก็ไม่ต้องกังวลเนาะใช่ไม่ใช่ก็ไม่ต้องสนใจนะถามว่าทำไมพี่ตอบอย่างนั้นเนาะถ้าไดลูชันเนาะมันก็มีเมนมันก็คงไม่ต้องเมนเทนอะไรเพิ่มเติมถูกปะเพราะเราก็รู้ว่ามันได้อยู่เกี่ยวกับพักดึกน้ำออกไปแล้วมันก็อาจจะกลับมาดีนะคะปัญหาก็คือว่าเอ๊ะจริงๆก่อนหน้านี้เดิมเขาซีจากอะไรเนาะเลยทำให้เขาได้น้ำทำให้เขาแห้งนะคะนะพอแห้งเสร็จได้น้ำแล้วก็ซีดลงนะคะกับปัญหาที่สองก็คือมันเป็นไดลูชันจริงไหมมันเป็นบัตรรอหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้ต้องมองหาเนาะหรือว่ามันเป็นฮีโมลิซิสไหมก็เอาบัตรเซเนียมาดูนะคะนะส่งเลติกเขาดู LDH บิลูบินดูว่าเป็นหรือเปล่านะคะนะทีนี้ในคนไข้ของเราเนี่ยถ้าคนไข้เขาเคยมีประวัติอยู่เดิมอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดถึงกลุ่มที่เป็น inherited ถูกปะเนาะหรือว่า congenital anemia นะคะอย่างเช่นมีประวัติ intermittent เนาะ hemolytic anemia เราก็อาจจะคิดถึง HS นะ G6PD หรือเปล่า morbid H นะคะนะแต่ถ้าสมมติว่าหรือว่ามีปอดภาวะสีฟูนะคะเป็นแล้วก็จะคิดถึง TNS นะคะแต่ถ้าคนไม่เคยมีประวัติเลยอย่างเงี้ยสิ่งที่เราต้องคิดถึงมันเป็น acquired ไหมเช่นเรื่องของตัว immunomodulatory เนาะซึ่งมันก็จะแบ่งเป็น autoimmune นะ allo หรือว่าดับอินดีนะคะนะทีนี้ allo immune เนี่ยมันก็จะเจอกรณีที่เหมือนกับได้รับเลือดนะคะซึ่งมันอาจจะมีแบบกลุ่มไมเนอร์บัตรกลุ่มที่มันไม่ตรงกันนะคะนะก็เลยทำให้เกิดเรื่องของตัวฮีโมเลซิสขึ้นมาได้นะคะนะแล้วก็ที่เจอบ่อยในโรงพยาบาลกว่าก็จะเป็นพวกกระอินดิวนะคะเช่นตัวเซฟโรสปอรีนนะคะกระอินดิวไปก็เริ่มมีซีลงอย่างเงี้ยนะอะดูบาสเมียนสเปียโรไซน์ก็ต้องคิดถึงกระอินดิวนะคะเนาะทีนี้ถ้าคนไข้แอคทีฟอนีเมียก็หาบัตรร้อนเนาะประวัตินะคะ severity เนี่ยถ้ามันซีเวียเยอะซีดเยอะนะอาจจะต้องให้เลือดนะมันจะไม่เหมือนโควิดเนาะโควิดเราจะรู้สึกว่าเขาก็เรื้อรังใช่ปะถ้าเป็นโควิดเนี่ยเขาไม่ได้มีอาการของฮาร์ทเฟลเลียอย่างเงี้ยนะหรือเป็นแบบเรื่องของคาร์ดิวาสคูลาร์ดีซีที่แอนอะไรอีกอาจจะไม่ต้องให้เลือดนะคะแต่ถ้าเป็นแอคคิวเนี่ยถ้ามันซีดนะคะปริมาณที่ถ้ามันซีดมากเนาะอาจจะเป็นแบบถึงขั้นโมเดเลตทูซีเวียอนีเมียนะคะอันนี้อาจจะต้องให้เลือดนะคะนะถ้าเป็นไมล์อนีเมียก็จะตัดโมโกบินมากกว่า10เนาะนะคะแต่ว่าน้อยกว่า12นะคะอื่นๆก็มีประวัติว่ามันเป็นฮีโมเลติกอนีเมียไหมดูไข้ดูเหลืองดูปัสสาวะสีโค้งนะคะดูพรีซิปิเตติ้งหรือว่าคอมเพลนเนาะแบบก็เหมือนที่บอกนะคะก็อาจจะมีเช่นเพิ่มถ้าเราดูบัตรซัมเนียและสงสัยเลยเชนก็ควบคุมเทนะคะถ้าสมมติว่ามีประวัติแบบ
จริงๆแล้วมันก็ดูอาจจะเป็น PNH เนาะเป็น acute episode แรกมาหรือว่าเป็นโควิดเดิมก็ถ้าสงสัยก็ส่งพวก pulsatility นะคะถ้าแบบดูเป็น hemolytic anemia เนาะเคยเป็นเหลืองเป็น episode ที่แบบ intermittent นะคะนะมามโตอย่างเงี้ยคือบัสเมียละเป็นสเปโรไซต์เยอะๆนะคะก็อาจจะคิดถึงพวก HN ก็อาจจะส่งเป็น OF9T นะคะจะส่งไทปิ้งไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าเราคิดถึงทาราซิเมียหรือเปล่านะคะถ้าคิดถึงว่าเป็น GCPD ก็ส่งเป็น GCPD เลยนะนี่ยาจริงๆมันก็มีเนาะถ้าเป็นโมเลคิวลก็คือโมโกบินดอกตรงนะคะ 1.5 ถึง 2 กรัมนะคะแต่บางทีจะใช้ก็ลำบากเนาะถ้าคนไข้ไม่มีเบสไลน์อยู่เลยถูกปะแต่ถ้าคนไข้คนหนึ่งเขาอามาติดตามที่คลินิกอย่างเงี้ยเขาอาจจะเป็นแบบฮีโมโกลบินเอชเนาะดีซีใช่ไหมแล้วเบสไลน์ฮีโมโกลบินเขาอาจจะประมาณสัก10หรือว่า9อย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆมาวันนี้เขาเดินมาหาคุณหมอเขาวันนี้มีไข้ปัสสาวะขี้โคลนอาจจะว่าเข้มขึ้นนะคะแล้วฮีโมโกลบินมันดรอปลงเนี่ยก็อาจจะเป็นสงสัยอะคิวฮีโมโกลบินแหละถ้ามีเบสไลน์แต่ถ้าคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วบอกว่าคุณไม่เคยตรวจเลยอย่างเงี้ยก็คงบอกยากนะคะทีนี้เหลืองนะเหลืองหลักๆถ้าอินเดเลนก็มักจะขึ้นเนาะแต่มักจะอินเดเลนมันจะขึ้นไม่เกินแต่นะคะมี LDH ขึ้นได้นะคะมีฮีโมโกลบินเนาะฮีโมโกลบินดีเมียหรือว่าฮีโมโกลบินยูเรียจะเจอในอินตาวาสคูลาร์ฮีโมโลซิสนะคะแล้วก็ถ้ามามโตนะคะมามโตเนี่ยแค่ทำได้ก็ถือว่าโตนะสปีดเนี่ย just tolerable นะคะ1เซนเนาะก็ถือว่าโตนะคะนะก็ต้องคิดถึงว่าเป็น extra vascular hemolysis นะคะแล้วกลุ่มนี้ก็มีอาเลปติกเขาขึ้นโพลิโฟมเนาะอาจจะมีแบบ NRC เพิ่มนะโอเคอ่ะทีนี้มาดูโรคที่เป็นกลุ่ม acute anemia hemolytic anemia เนาะก็จะมี immune hemolytic anemia ใช่ไหมคะนะก็ถ้าแบ่งเป็นตามไทป์ของแอนติบอดีก็จะมีวอร์มไทป์นะคะเป็นโฟไทป์เนาะพาราซิตโมโฟนะคะหรือว่าเป็นดักอินดีเนาะหลักๆถ้ามันเป็นวอร์มไทป์เนี่ยเด่นๆมันก็จะเป็นอนิโซไซโตซิสก็คือขนาดแตกต่างกันอันนี้ก็ดูรูปเห็นนะว่ามันจะมีตัวที่เป็นไมโครสเฟียร์แล้วก็ตัวที่เป็นนอร์มอลนะคะแล้วก็มีโพลิโฟมาเชียนะแล้วก็เหตุสาเหตุของวอร์มไทป์อ่ะก็จะมีตัวย่อเนาะชื่อว่าลิมฟานะคะอันนี้ก็อาจจะต้องไปจำนิดนึงนะคะนะถ้าเป็นโฟไทป์เนี่ยก็จะเป็นออโตริคูติเนชันนะคะนะก็สาเหตุมันก็จะเป็น LIN นะคะนะถามว่าทำไมถึงยังไงถ้ามันเป็นอิโดพาติกอะเวลาที่เราจำจะได้เข้าใจอิโดพาติกจะได้ทั้งคู่นะคะถ้าเป็นลิมโฟมาเนาะจะได้ทั้งคู่ก็จบถูกปะถ้าเป็นโซลิดทูเมอร์ก็จะได้ทั้งคู่ใช่ปะแต่ถ้าเป็นออโตอิมมูนมักจะเป็นวอลค่ะนะก็คิดถึง SLE เนาะ SLE มักจะเป็นวอลนะคะแต่ถ้าเป็นอินเฟคชันอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบพวกไมโครพลาสมาอะไรก็จะเป็นพวกโฟไทป์นะคะทีในคนที่เป็นแบบพวกกลุ่มที่เป็นโฟไทป์อย่างบางทีมันอาจจะแบบวีคลี่โพซิทีฟในเลปคุมนะคะก็อาจจะต้องส่งเป็นแบบโพลิโคตินเซนเตอร์นะคะส่วนถ้าเป็นพาราซิโมโคมก็จะเจอในพวกซิฟิลิสพวกไวรัลนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกดักอินดิวนะคะก็จะมีหลายกลไกนะคะต่อมาเป็น HS นะคะ HS เนี่ยมันก็จะเป็น congenital เนาะหลักๆแล้วเนี่ยมันมีถ่ายทอดทั้งเป็น AD แล้วก็ AR นะคะแต่ที่เจอบ่อยๆเนาะก็จะเป็น AD เนาะถ้าสมเป็น AD นะคะนะแล้วก็คนไข้เนี่ยก็อาจจะมีประวัติว่าเคยมีเอพิโซดของ hemolytic anemia นะคะเคยประวัติมีนิ่ว 1-3 ปีเนาะ MCV ในคนไข้ HS เนี่ย MCV จะ normal นะคะอาจจะ low normalแล้วก็ MCHC เนี่ยมันก็จะมากกว่า36ใช่ไหมเมื่อกี้จำสูตรได้ใช่ปะนะบัตเซเมียเรามักจะเจอเป็นไมโครสเฟียโรไซด์นะคะก็ประมาณสัก3บวกขึ้นไปนะคะถ้า OF9 คิวเนี่ยมันจะอินครีนเราก็คือแตกหน้านะคะทีทเมนต์เนี่ยถ้ากลุ่มที่มันเป็น CVHS เนี่ยกลุ่มที่เป็น CV ก็คืออาจจะมีแบบฮีโมเลติกอะนีเมียอยู่ตลอดเวลานะคะหรือว่าเป็นแบบมีรีเคอเรนต์เนาะฮีโมเลติกไครซิสเนี่ยสามครั้งต่อปีก็ต้องไปตัดมันกันอันต่อมาก็เป็นออกซิเดทีฟฮีโมโลไลซิสเนาะเรียกสรุปเลยว่าที่เราเจอบ่อยๆก็จะเป็นพวก GCPD ใช่ไหมคะนะลักษณะของกลุ่มพวกนี้เวลาแบบเลตตัวผลิตภัณฑ์บัตเซเมียเราก็จะเห็นเป็นเรื่องของตัวเอ็กเซนโ
โปรไฟล์นะคะก็คือ moving contacted sale เนาะหรือว่าอาจจะเห็นเป็นมีเนี่ย ticket sale ไม่ค่อยเห็นเนาะแล้วก็มี go sale ก็ไม่เห็นมีแต่ buy sale หรือว่า extend โปรไฟล์นะคะแล้วก็ส่งแลบเนี่ยก็จะเป็น high body เนาะก็จะเห็นเป็นแบบตัว book copy ที่มันถูกทำลายนะ aggregate นะคะแล้วก็ก็อาจจะส่งเป็น CCTV screening หรือว่าส่งเป็น asset นะคะก็มียาเนาะที่มันกระตุ้นนะคะหลายๆตัวนะคะกลุ่มพวกนี้ก็การรักษาก็จะเป็น supportive กับ symptomatic treatment นะคะสิ่งที่เราต้องระมัดระวังที่เรากังวลที่สุดก็คือเรื่องของไตวายนะก็จะต้องให้ AV inhibition อันตรีไนท์อยู่ดีนะคะแล้วก็ให้เลนส์บัดเซลทาร์ทิวชันเนาะถ้ามี infection ก็รักษา infection นะถ้ามีหยุดยาถ้ามียาก็ให้หยุดยาคือทีพวกนี้เราต้องไปสอบเนาะก็เราเจอแบบโจทย์เช่น MBQ อย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายอ่ะตอบเป็น GCPD อย่างเงี้ยอาทิตย์ไม่นางานต้องบอกว่าหยุดยาใช่ไหมคะถ้าเขาเริ่มมีจากอินเฟคชันเราก็ต้องบอกว่ารักษาอินเฟคชันนะคะให้เลือดอย่างเงี้ยค่ะอีเวนต์เรื่องของตัวรีนอลเฟลลี่นะคะต่อมาเป็นฮีโมโกลบิน HBC นะคะฮีโมโกลบิน HBC เนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเขาเป็นกลุ่มที่เป็นอัลฟาทาวันอัลฟาทาทูโดยทั่วไปเขาก็จะแบบเหมือนมีชีวิตเหมือนคนธรรมดานะคะก็มักจะมีเวลาที่แบบมักจะมีเอพิโซดของโพลิซิสเวลาที่มันมีปัจจัยมากระตุ้นเนาะเช่นมีเอ็กชันนะคะนะมันก็ทำให้มีเริ่มของตัวโพลิซิสอันเดียวขึ้นมาได้คนไข้ก็จะแบบที่เรามีเหลือขึ้นนะคะแล้วก็เวลาที่ในกลุ่มเนี้ยแบบพวกกลุ่มแล้วก็จะส่งแบบเป็นตัว infusion body แล้วมันก็จะเป็นกับตัวไอตัวฮีโมโกลบินเนาะที่มันมาจับที่มันไม่เข้าคู่อะค่ะแล้วมันจับกันก็จริงมันก็เป็นแบบเป็นน้ำโฟมนะคะการรักษาฮีโมโกลบิน SCC เนี่ยก็เหมือนเดิมนะคะนะต้องถ้าคนไข้มีอาการมี symptomatic นะคะไม่จำเป็นต้องให้ heart fail นะเนาะเพราะคนนี้เป็น acute ใช่ป่ะถ้า acute anemia เนี่ยแค่มีอาการเนาะsymptomatic anemia นะคะก็อันต้องให้เลือดนะคะแต่ AHA เป็นคนละอันกันนะ AHA มันจะถ้า AHA เนี่ยเป็น acute ถูกปะแต่ถ้ามี symptomatic อาจจะไม่ได้ให้เลือดนะต้องให้รอให้มีเป็น impending cardiovascular failure ถึงจะให้เลือด AHA นะคะแต่ถ้ามันเป็น acute anemia อื่นๆกับที่มันไม่ใช่จาก AHA ถ้าคนไข้มี symptomatic ต้องมีอาการก็ต้องให้เลือดนะคะแล้วก็อื่นๆก็อาจจะต้องอ่ะ collect factor infection น้องหยุดยานะคะ specific อย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าคนไข้เป็น HA เนาะก็เราต้องให้สเตียรอยด์นะคะส่วนถ้าเป็น PNH เนี่ยก็มันก็มีหลายตัวนะคะก็ first line ก็เป็นสเตียรอยด์นะคะacute anemia อีกที่อยากรู้ก็จะเป็น acute leukemia นะคะนะซึ่งครูอาจจะมีแบบมีไข้เนาะแล้วก็มีเพทิเคียใช่ไหมคะคือเป็นแนโรเฟเลียนะคะก็ดังนั้นเนี่ยคนไข้กลุ่มพวกนี้ปัญหาก็จะมีบิดดิ้งได้แล้วอาจจะเกิดจากเพลทตามหรือว่า DAC เนาะ DAC ก็เกิดจากตัวเอนไซม์นะคะหรือว่ามีอนีเมียมีนิวโตพีเนียนะคะมีเรื่องของลูโคสเตซีนะคะหรือว่าเป็นไฮเปอร์วิคอซิตี้นะคะก็จะเกิดในกรณีที่บาสมันมากๆมากกว่าข้างหนึ่งนะคะหรือว่าอ่ะมันเป็นแบบเดี๋ยวมันโตเร็วมันก็แตกเนาะก็เป็นทูมเมอร์เลยสิสิบโลนะคะอันนี้เป็น AML เนาะ AML เราก็จะเจอ overload นะคะตัว AML อ่ะ complication ที่เรามักจะเจอนะคะก็จะเป็นเรื่องของ hyperleukocytosis นะคะนะแต่ถ้าเป็น M3 M3 คือ ABL เนี่ยก็จะเกิดภาวะ BAC นะถ้าเป็น ALL เนาะตัวมันก็จะเล็กกว่าใช่ไหมคะแล้วก็ดูเป็นแบบเป็นน้องติเคียโครมาตินนะคะแล้วก็ดูเป็นเรื่องของตัวเซโตพลาซึมมันจะน้อยนะคะสีเงินน้ำเงินเนาะแล้วก็นิวเคลียรัสเนี่ยมันก็จริงๆแล้วเขาบอกว่ามันดูน้อยกว่าจริงมันก็เยอะแหละแต่มันไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าตัวแกนพวกมันเค็มๆนะคะตัวที่เป็น ALL เนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังก็เป็นเรื่องของทูมเมอร์เลยจริงๆเลยนะคะนะพอมันแตกเนาะพอมันแตกเสร็จปุ๊บอะไรที่มันอยู่พอเซลล์แตกอะสิ่งที่มันอยู่ในเซลล์มันก็จะออกมาอยู่ในเลือดใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีเคขึ้นเนาะเกิดทูมเมอร์ในสิทธิ์โนก็คือมีเคขึ้นมีฟอสเฟตขึ้นมียูริกแอซิดขึ้นนะคะนะแต่ว่าฟอสเฟตมันจะมาจากแคลเซียมแคลเซียมก็เลยตับเนาะอันนี้เข้าใจแล้วนะนะอ่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บเซลล์พวกนี้มันก็ยูริ
พิ่มขึ้นใช่ไหมคะอาจจะเกิดเรื่องของตัวไตวายเกิดเรื่องของตัวไตวายมีเอ็กคิวรีนอลเฟลเลียร์ขึ้นมาได้นะคะแหละนะคะถ้าแบบไอคิวอนีเมียขึ้นมาเลยเนาะมีสายของไมโลเฟลเลียร์เนาะมีเรื่องของตัวเพทิเคียอย่างเงี้ยนะหรือว่ามีเรื่องของตัวไข้นะคะแล้วดันไปคำว่ามีความโตทำไปก็น่าจะเป็นวิธีนะคะแต่สิ่งที่น่าเสียใจก็คือผู้ใหญ่ก็มาไม่โตนะคะถ้ามาโตในผู้ใหญ่เนี่ยโตได้น้อยเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกAML ที่เป็นโมโนดานะคะหรือเป็น ALL นะคะถ้าโตเยอะๆเนาะเป็นแบบ Hill Splenomegaly แล้วเป็น Acute Leukemia เนี่ยมักจะเป็น Secondary AML นะคะก็คือเทิร์นมาจากพวกโคดิกลิทิเมนอื่นเช่น CML อย่างเงี้ยหรือ MPN อื่นๆนะคะนะอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ได้บอกวันนี้ก็คือบางทีก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นทั้งอีแวนก็ได้นะคะ EHA หรือ IGP อย่างเงี้ยก็เลยทำให้อามิซี่แล้วก็มีเทเลตต่างนะคะอาแลบก็เหมือนเดิมเนาะดู CBC ปัสสาวะนะคะถ้าเราสงสัย M3 หรือมันเป็นแบบเอ็นไคโมซิสเยอะๆเลยนะคะปกติแล้วถ้าเทเลตต่ำมันจะเป็นเฮนดิเคียใช่ปะแต่ถ้ามันเป็นแบบกลุ่มโคแอคอย่างเงี้ยเราเห็นเป็นเอ็กไซโมซินเยอะๆใหญ่ๆที่มาตัวมากของสาย M3 ก็จะต้องส่งโคแอคด้วยนะคะการรักษาพวกนี้หรอจริงๆแล้วถ้าพวกเราจบไปเนี่ยก็อาจจะลักษณะที่เป็นแนวแบบรู้ว่ามันดึงมันจะตีมันนะคะนะอย่างเช่นถ้าไปเขามันเยอะๆเนาะแล้วมันมีบราชใช่ไหมแล้วก็กลัวไฮเปอร์ลิโคไซโมซินใช่ป่ะดูไอ้คนไข้ดีในของภาวะให้เบอร์วิคอสซิตี้หรือเปล่าแล้วมีไฮปอกซิเมียหรือเปล่าไตวายไหมนะคะน้องอันนั้นก็ต้องรีบลดเซลล์นะคะแล้วก็ที่ส่งตัวคนไข้ไปนะคะแอนไวท์คนไข้นะคะหลักๆแล้วเนี่ยตัวเคมโมนะคะก็ไม่ได้ให้เนาะอาจจะแค่ถ้าเราจบไปอาจจะได้ให้ไฮดรอกซิยูเรียได้บ้างถ้าโรงพยาบาลนั้นดีนะคะนะมันก็จะเป็นลดเซลล์นะคะนะก็จะให้ถ้ารีบให้ก็คือให้ในคนไข้ที่มีไฮเปอร์หรือโพสเซโตซิสนะคะก็ให้เป็นไฮดรอกซิยูเรียนะคะอื่นๆก็เป็นซับคอนทิทรีทเมนต์นะคะสิ่งที่อยากฝากเนาะถ้าเราเจอแบบมันเป็นแบบไวท์คอฟเยอะๆใช่ป่ะแล้วแบบมันเป็น AML หรือเปล่าหรือว่าเป็น CML เนาะเราก็ดูว่าถ้ามันเป็นบาร์ถ้ามันเป็น AML เนี่ยมันก็ต้องมีบาร์เยอะๆใช่ป่ะแล้วก็เทเลตมันก็ต้องลงเนาะมันต้องซีดด้วยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าไว้เขามันเยอะมากเนาะหลายๆแสนเลยแต่ไม่เล่นมันปกติอ่ะเนาะค่อนข้างสูงอย่างเงี้ยแล้วก็ดันม้ามโตอย่างเงี้ยเขาคิดถึงว่ามันน่าจะเป็นโควิดอันนี้ก็สบายใจได้นะคะนะถ้าเป็นแอคคิวเนี่ยสิ่งที่เราไม่ควรให้เนาะคือให้เลือดนะต้องระวังดีๆนะคะนะมันจะเพิ่มภาวะเลือดหนืดต้องไปเพิ่มไฮเปอร์วิคอสิตี้นะคะอันนี้เฉลยไปแล้วใช่ไหมทูมเมอร์เลสิสซินโดรมนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะนะก็ให้วิกฤตไอวีแอนฟลินไนท์ดูแล้วก็อะโลคูลินอลเนาะโอเคอีกสองสไลด์เนี่ยเขาก็มาให้ดูนะคะว่าเขาแอปโพสให้ที่เป็นโควิดอะไรเนี่ยเป็นตอนซีดียังไงนะคะก็จะดูว่าดูมาเนาะชอบดูมาแต่จริงๆมันก็ยากเนาะถ้าม้ามันโตมากๆอ่ะเราคำได้ใช่ไหมในห้องนี้ใครเคยใครไม่เคยตรวจม้าบ้างต้องยกมืออยู่ไม่มีใครไม่เคยแสดงว่าเคยตรวจทุกคนใช่ไหมเคยตรวจทุกคนใช่ไหมนะมันเป็นยังไงบ้างอ่ะเคยคำไปกี่ม้ามีใครเคยคำหนึ่งม้ามามีประมาณสองม้าใครต่อสองสามห้าถ้าคำห้าม้าเราจะรู้ว่าม้าแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะม้ามใหญ่บางทีก็คำยากเนาะม้ามใหญ่ขึ้นหงคำง่ายเพราะมันแบบมันจะเห็นเป็นเบาจี้ขึ้นมาเลยเบาจี้ขึ้นมานะคะแต่ถ้าม้ามใหญ่เนาะอ้วนอะหน้าท้องหนาอันนี้ก็คำยากเนาะไม่รู้ว่าเป็นม้ามหรือเปล่านะคะบางคนม้ามก็นิ่มๆใช่ไหมบางคนม้ามแข็งโป๊กเลยอันนี้ก็คำง่ายใช่ปะคือลงมือไปชนแล้วก็เหมือนนะคะถ้าม้ามแบบหนึ่งเซนหนึ่ง
หนึ่งซิงเกิลเดย์ that's horrible เนี่ยบางทีนี่คำไว้พี่เองรู้สึกว่าเราคิดไปเองหรือเปล่ามันโตจริงหรือเปล่านะคะนะนะถ้ามันโตน้อยๆบางทีมันก็คำยากนะคะแต่ถ้าในข้อสอบเนี่ยมันโตก็คือโตไม่ต้องคิดมากนะคะอันนี้เขาก็เลยให้โค้ดตามมาดีน้องเลือกนะคะถ้าแบบมามันโตอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเป็นกลุ่มอันนี้เป็นอะไรนะโลโฮโบินมาตกขีดใช่ไหมวิดโลเพลเลตหรือว่าไวบัตเซลล์เนาะแสดงว่าอาจจะเป็นแนวใบมีอะนีเมียแน่ๆใช่ไหมอาจจะเป็นอะนีเมียบวกไวเซลต่ำหรืออะนีเมียบวกเพลเลตต่ำก็เป็นไบไซโตติกเนาะนะหรือว่าเป็นแบบแทนหรือเปล่านะคะทีเขาก็เลยบอกว่าถ้ามันมีม้ามโตเนาะอาจจะเป็นไฮเปอร์สปีดิซึมเป็นลิเวอร์ดีซีอันนี้เจอบ่อยนะคะที่มาด้วยไบไซโตพีเนียหรือแทนไซโตพีเนียเนาะซึ่งกลุ่มนี้ถ้าเราดูไวบัตเซลล์เนี่ยดิฟเฟอเรนเชียตเขาเนี่ยมันจะเป็น PMN Illumini นะคะนะหรือว่าเป็นลิมโฟมาเนาะเป็นแทนไซโตพีเนียก็ได้นะครับจะเป็นพวกแทลิเซลลิวคีเมียอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลิมโฟไซต์เด่นหรือว่าเห็นเซลล์รูปกดนะคะเป็น SLE เนาะพวกนี้ก็จะเป็นแบบแทนไซโตพีเนียหรือไบไซโตพีเนียก็ได้นะคะหลักๆคือถ้ามันไม่ใช่แบบโรคของไขกระดูกอะหรือว่าไม่ใช่ลิโฟมาอีโมแบโรพวกนี้เวลาเราดูให้ดูไว้เขาถ้ามันเป็นแบบกลุ่มพอลิฟอโรเลตักชันเช่นเป็นอีโมหรือว่าลิเวอร์ดิซีสอย่างเงี้ยตัวในตัวฟิลมันจะเด่นนะคะนะทีนี้ถ้ามาไม่โตเนี่ยก็จะเป็น MDS เนาะ NMN หรือว่าพาร์ติกอนีเมียนะคะซึ่งพาร์ติกอนีเมียมันต้องเป็นแทนใช่ไหมแทนตัวอินเนียเนาะMM เนี่ยมันอาจจะเป็นอะนีเมียโอลี่ก็ได้นะหรือว่าเป็นไบไซโตพีเนียหรือแพคโตพีเนียนะคะถ้า MDS ก็เหมือนกันเนาะ MDS ก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะยาดำเนาะคืออะไรไม่ออกก็ถึง MDS นะคะนะ MDS เนี่ยเป็นได้ทั้งยูนิเอริเอเนาะปกติซีรีส์เดียวเป็น2ซีรีส์หรือว่าเป็น3นะคะทีนี้ถ้ามาดูว่ามันไม่ได้มีโนใช่ไหมคะนะก็มาดูว่ามันมีเพลเลตเนาะคือหมายความว่ามันมีแค่ฮีโมโกลบินต่ำใช่ไหมคะอย่างเดียวนะคะนะมันไม่ได้มีแต่ว่าเพลเลตมันเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าเซลล์มันเพิ่มขึ้นเนาะคืออันนี้ฝั่งเนี้ยอาจจะเป็นซีดใช่ไหมร่วมกับมีโลเพลเลตใช่ป่ะหรือว่าโลไวบัตเซลล์เป็นไปหรือเป็นแทนเนาะฝั่งนี้ไม่มีใช่ป่ะนะฝั่งนี้ก็คือมีซีดอย่างเดียวเนาะก็มาดูว่าเพลเลตมันเพิ่มขึ้นใหม่นะคะถ้าเพลเลตมันเพิ่มขึ้นก็อาจจะเป็นกลุ่มไอออนเดนก็ได้นะคะหรือว่าเป็นพวก ET เนาะ ET บวกไมโลไฟโบซิสนะคะ ET คือเอสเซนเชียลโทโมไซติเมียหลักๆพวกนี้มันก็จะมีเพลเลตขึ้นเนาะมันตอนแรกจะมีซีดนะคะถ้าจำได้แต่ถ้าตัวโรคดำเนินไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีไฟโบซิสในระบบนะคะก็จะกลายเป็นโพสต์ ET ไมโลไฟโบซิสก็จะมีซีดนะคะแต่ถ้าไวเขาขึ้นแทนอย่างเงี้ยซีดบวกไวเขาขึ้นอาจจะเป็นอินฟลามเมชันก็ได้นะคะเป็นอะคิวลิคีเมียเนาะเป็นโครนิกลิคีเมียหรือเปล่าเป็นไมโลไฟโบซิสนะคะแต่ถ้าสมมติว่าตัวฮีโมโกลบินเนาะมันต่ำนะคะก็อาจจะรู้ว่าตัวเลติโกโรไซเขาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมานะคะนะถ้าสมมติว่าเลติโกโรไซเขาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะก็จะมาขายที่เป็นฮีโมไรซิสนะคะนะกับถ้ามันขายที่เป็นฮีโมไรซิสหรือว่าเป็นเรื่องของตัวบีติ้งนะคะแล้วก็ดูบัตเซเมียเนาะบัตเซเมียถ้าเป็นแฟกเมนก็อาจจะเป็นกลุ่มมาห้านะคะถ้าไม่ใช่อาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นอิมมูนไมก็อาจจะดูเดเลคุมนะคะถ้าเดเลคุมบวกก็อาจจะเป็นเอชเอหรือเป็นโคเอทูตินินนะคะถ้าไม่ใช่ก็อาจจะเป็นโรคอื่นนะคะเช่นเป็นเอชเอนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเลติกเขามันไม่ขึ้นนะคะก็ให้ไปดูพีเวียดเดิมเนาะดูยกดูย่าเหมือนกันเนาะอัลกอริทึมนี้เนาะว่ามันเป็นแบบ normal หมู่วินใหม่นะคะถ้าสมมุติว่ามันใช่ก็ดูว่ามันเป็นแมคโครไซติกไซโตซิสใหม่นะคะถ้าสมมุติว่ามันเป็นแมคโครไรอมีอีกจริงๆก็อาจจะเป็นโฟมาลามีหรือเปล่าโฟลีนะคะถ้าไม่ใช่อย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นแมคโครก็เป็นไมโครนะคะอาจจะเป็นไอออนเบสนะคะเป็นเรื่องของตัวก็อาจจะรู้ว่ามีบัตรร้อนไหมนะคะถ้าได้มีบัตรร้อนจริงๆแล้วคนไข้ไม่ใช่ไอออนเบสหรือเปล่าเป็นเรื่องของตัวอินฟลามเมชันหรือเป็นทาราซีเมียนะคะถ้าไม่ใช่ไมโครไซติกก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นแบบรีนอลเฟลียนะคะไฮโปไทรอยด์พวกนี้ก็จะเป็นนอร์มอล MCV นะคะ
หลักๆแล้วอัลกอริทึมนี้ก็คือมีเรื่องของตัวเทเลตกับไฟเฟลขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะนะอันนี้นะถ้ามันแนวต่ำก็มาฝั่งนี้นะคะถ้าไวเขาลดเทเลตขึ้นมันก็จะอามาฝั่งนี้อินเฟเมชันเนาะเป็นเรื่องกลุ่มลิวคีเมียหรือเปล่านะคะถ้ามันไม่ใช่เนาะมันก็อาจจะเป็นแบบแต่ว่ามันอันนี้เดียวก็มาฝั่งนี้นะคะข้อที่สามนะคำโจทย์กันดีกว่าเนาะใกล้จะจบแล้ววิธีอะไรนะลูก60ป่ะรู้แต่เราไปครึ่งแล้วเนาะอันนี้หญิง30ปีนะคะเหนื่อยง่ายภาษาดีเหมือนเนาะมีคนทำข้อสี่นะคะนะเวลาเราทำข้อสอบเนาะทำโจทย์นะให้เริ่มต้นจากประวัติสมองนะคะนะประวัติข้อสอบฮิมาโตอ่ะถ้าหนูไม่แปลผลจากประวัติตัวร่างกายหนูจะทำข้อสอบไม่ได้นะคะประมาณใช้คลินิคอลสมองนะคะตอนนี้เรามาดูเป็นหญิงอายุน้อยเนาะเป็นฟาทีใช่ไหมคะนะฟาทีเกิดจากหลายสาเหตุไหมมีแต่หลายสาเหตุมากมายอาจจะเป็นปัญหาทางด้านจิตใจแฟนบอกเลิกอย่างเงี้ยมาเรียนหมอไม่มีเวลาใช่ไหมแฟนเลยไปเป็นแบบหาแฟนคณะอื่นดีกว่าก็ปล่อยไปใช่ไหมหรือว่าท้องซีดน้องเป็นไฮโปไทรอยด์ก็เหนื่อยง่ายหมดหรือว่าอายุเยอะอย่างเงี้ยนะคะแต่มีคนทักว่าซีดบอกเอ๊ะเป็นอนิเมียหรือเปล่านะคะพอเรามาดูตรวจร่างกายถ้าไมล์เทลก็ถ้าบอกว่าไมล์เทลไม่ใช่ใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นแบบโมเดเลตทูมาร์คเทลแสดงว่าคนเนี้ยเหนื่อยเพลียน่าจะเป็นจากอนิเมียใช่ไหมไม่ให้เหลืองมาเนาะแต่มาถ้าแอปโพสเนี่ย3เดือนเนาะดูเป็นเรื้อรังใช่ป่ะเป็นโครนิกอนิเมียเนาะถ้ามาเรื่องของตัวไคเนติกนะคะนะเป็นสร้างน้อยเนาะเอ๊ะเป็นอันเดอร์โปรดักชันอินเอฟเฟกตีฟหรือเปล่าหรือว่าเป็นฮีโมเลติกหรือว่าฮีโมเลตเป็นแอคคิวเป็นแบบฮีโมเลตไปนะคะแนวว่าน่าจะมาฝั่งที่เป็นสร้างน้อยเปล่าเนาะเพราะเขาบอกว่าไม่เหลือใช่ไหมตรวจร่างกายอื่นมองมองแล้วก็ตรงเจอเขาว่าตรวจมองมองนะคะดังนั้นกลุ่มนี้ก็อาจจะคิดถึงเป็นอันเดอร์โปรดักชันได้ไหมนะคะหรือว่าเป็นอินเอฟเฟกตีฟหรือโพลิซิสนะคะแต่ถ้าเป็นอินเอฟเฟกตีฟหรือโพลิซิสมันก็ต้องเป็นแบบอายุเยอะๆเนาะ MDS อันนี้ก็ไม่ค่อยถูกนะคะพอมาดู CBC นะคะ CBC เนี่ยก็จะเห็นว่าฮีโมโกลบินดีเนาะเวลาดูไว้ไอ้โทษทีไว้เขาปกตินะคะดูไว้เขาเมื่อไหร่ทำให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นรีเฟกเนาะดูในตัวฟิลเสมือนเนาะมีตัวฟิลดีหรือเปล่านะคะนะแสดงว่าในโลกเขาดีเนาะเลือกดูเพลทด้วยนะเพลท450,000เนาะเริ่มขึ้นเนาะปกติเอา450,000นะคะมากกว่า450,000อันนี้ค่ามันออกมาจากไหนไม่รู้เนาะเอา450,000ก็คือขึ้นนะคะทีมาดูเรื่องของตัวอนิเมียนะคะก็จะเห็นว่าเขามีฮีโมโกลบิน 7.5 เนาะ23อนิเมียแน่ๆนะคะเป็นไมโครไซติกอนิเมียเห็นปะนะแล้วก็ MCH ต่ำเนาะน้อยกว่า27ก็มีน่าจะมีไฮโปโคลเมียใช่ปะอารีว่าก่อนเห็นปะน่าจะมีอานิโสไซโตซิสนะคะนะอาจารย์บอกว่าเอ๊ะมันแยกไม่ได้นี่นาว่ามันเป็นแบบอะไรว่าเป็นหรือเปล่าหรือเป็นทารกสิทธิ์เป็นดีซีเขาถ้าเป็นดีซีอาร์ดีอยู่ก็กว้างใช่ไหมถ้าอะไรข้างหน้าหนูจำได้ปะอาร์ดีอยู่35แต่เขาบอกว่าส่วนร่างกายไม่มีอะไรเลยใช่ไหมถ้าคนไข้เป็นทารกสิทธิ์เป็นดีซีน่ะแต่ต้องมีเหลืองใช่ปะอาจารย์ดูไม่ใจร้ายหรอกต้องให้มาโตแต่ต้องมีครูนิดนึงเคยรับเลือดอะไรเงี้ยดูซีต่อไปสบายนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าตามนี้แล้วเนี่ยเจอโจทย์เท่านี้นะคะก็ต้องประกอบว่าในโครเซติกอนิเมียที่พบเป็นก็เราจะคิดถึงไอออนเดฟิเชนซีอนิเมียมากที่สุดนะคะนะแต่ที่ไปดูมาแล้วส่วนมากเลยเราก็สอบคนได้นะโอเคค่ะนะไอออนนะไอออนนี่ก็เป็นตัวสร้างฮีนะคะสาเหตุเนี่ยเป็นโลอินเทคเนาะกินน้อยเนี่ยมันจะเกิดในเด็กนะโดยเฉพาะเด็กทีมี่เนาะทีในผู้ใหญ่เนี่ยกินน้อยไม่ค่อยเกิดนะหลักๆในผู้ใหญ่เนี่ยขาเสมอนะคะนะต้องไว้ในหัวใจเจอไอออนเดฟเมื่อไหร่เนาะให้คิดถึงหน้าอาจารย์เป็นฉากไว้เริ่มซวยแล้วต้องไปหาคนอื่นแล้วมาช่วยนะไปหาอาจารย์ปิยนันท์ผู้ใจดีเนาะให้เขามาหาบัตรร้อนให้เราใช่ไหมนะโอเคเพราะคอมมอนเนี่ยเป็นบัตรร้อนนะคะนะบัตรร้อนเนี่ยมันอาจจะเป็น GI ร้อนเนาะ GI ร้อนบางทีมันอาจจะไม่ใช่เป็นทูเมอร์เป็นแคนเซอร์ก็ได้นะ
ที่เคยเจอคนหนึ่งหาเท่าไหร่ไม่เจอสรุปว่าคนไข้เป็นพยาธิเป็นพยาธิปากโขงพุกเวิร์มนะคะเนาะคนนั้นเนี่ยเรซิเดนต์ก็มาคอนซัลต์ก็บอกเอ้ยเหมือนแล้วเด็กเนาะผู้ชายหรือผู้หญิงนี่แหละจำไม่ได้แหละก็เลยส่งไปอีจีบีจีบีโคโลโนก็นอร์มอลนะคะแต่ว่าไม่มีคนส่งสตูก็เลยนะก็เลยไปส่งทีหลังสรุปเป็นเปิร์มนะคะนะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่บอกเนาะต้องถามประวัติประจำเดือนนะคะว่าเขามีไฮเปอร์เมโนเรียหรือเปล่านะคะนะไม่รู้สูตรสอนยังไงนะแต่ว่าพี่จำไม่ได้หรอกไฮเปอร์เมโนเรียเมโนราเจียอะไรนะคิดอะไรนะเมโนเรียหนูเยอะนะคะหนูทำแค่721เนาะไม่ได้ไปหวยนะ721นะคะอ่ะถ้ามามากกว่า7วันเนาะหรือว่าใช้ผ้าอนามัยเปลี่ยนทุก2ชั่วโมงนะคะนะหรือว่าเป็นก้อนคอร์ดอะคอร์ดเป็นคอร์ดบัตรอะประมาณเขาบอกว่าเป็นแบบเหรียญยูโรอะ1เหรียญยูโรอย่างเงี้ยแสดงว่าคนเนี้ยมีประจำเดือนเยอะนะคะนะพี่ก็ไม่อยากไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรเนาะเดี๋ยวบอกผิดใช่ไหมสรุปว่ามันเยอะก็ใช้รวมๆเป็นไฮเปอร์เมโนเรียนะคะถ้าเขามีเยอะเมื่อไหร่อย่างเงี้ยหนูต้องหาว่าคนไข้อะมีวีชั่นในมดลูกไหมนะคะบางทีก็เจอเป็นแมงม้าอยู่ตลาดนะถ้ามีก็ไปกำจัดซะแต่ถ้าไม่เจอให้คิดถึงว่าเอ๊ะคนไข้เป็นวอนวิลแบนจริงหรือเปล่านะเพราะวอนวิลแบนเนี่ยมันเป็นเจอเยอะเนาะมันเจอค่อนข้างเยอะแล้วมันเป็นออโตโซมอลโดมิแนนต์แล้วก็บางคนเนี่ยก็มีอาการน้อยๆนะคะนะไม่ได้มีอาการเยอะนะคะทีนี้วอนวิลแบนเนี่ยมันก็มักจะเอฟเฟกต์ในผู้หญิงใช่ป่ะนะพอน้องผู้หญิงเรามีประจำเดือนเนาะน้องผู้ชายเราไม่มีใช่ไหมดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ผู้ชายจะวินิจฉัยวอนวิลแบนก็อาจจะน้อยนะคะนะจำได้แล้วเนาะ721นะอ่ะทีนี้กลุ่มพวกไอออนเดฟเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นโคลิกเนาะมันก็จะเป็นแบบอาจจะมีมาด้วยอะนีมิกคือถ้าเขาซีดมากๆเนาะก็อาจจะมีในอายุเยอะหรือว่าซีดมากแล้วไม่มาโรงพยาบาลก็จะมีอะนีมิกซิมตอมนะคะอะนีมิกซิมตอมอย่างเช่นอะไรอ่ะเช่นหน้ามืดใช่ไหมเวียนหัวนะคะนะแต่บางทีพวกนี้มันก็ไม่ได้แบบชัดเจนเหมือนคนที่เป็นบางคนมันก็ไม่ได้ถึงซินโคบางคนอาจจะเป็นแค่บางครั้งอย่างเงี้ยเข้าใจปะเช่นแบบลุกขึ้นแล้วมันมีหน้ามืดวิงเวียนบ้างอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นอยู่ไม่กี่ครั้งเพราะว่าอะไรครั้งต่อมาเขาอาจจะระวังตัวค่อยๆรู้อย่างเงี้ยมันประวัติแล้วน้ำประวัติพวกนี้มันก็จะสัตยานะคะอาจจะมีแบบมือไปเท้าเย็นดูอ่อนเพลียนะคะอ่อนเพลียนี่ก็เจอบ่อยนะคะนะเนาะอ่อนเพลียเนี่ยเป็นของแรงหมดเต็มนะของอาการที่ลงใต้มาโอบีนะคะอ่อนเพลียไม่มีแรงนะคะบางคนก็แบบเวียนหัวต้านหมุนเนี่ยบางคนเป็นที่เลยนะรู้สึกลมออกหูวิวๆๆอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็มาได้แบบดิสเนียออนเอ็กเซอร์ชันนะคะหรือมาด้วยฮาร์ดเฟลนะคะนี่พี่เจออยู่คนนึงคุณยายประมาณ80 ปีนะคะคุณยายก็มีลูกเป็นหมอเขาก็บอกลูกว่าเออแม่ขาบวมคุณยายก็บอกไม่ได้เหนื่อยไปทำบ่อยแล้วหลังไม่ได้เหนื่อยเลยแต่ว่าขาบวมเนาะขาบวมสองข้างบวมกดอยู่ใช่ไหมเราคิดถึงอะไรนะเป็นฮาร์ดเฟลใช่ป่ะเออเขาบอกเออเป็นไตเขาบอกฉี่เขาออกดีนะคะสรุปว่าคุณยายเนี่ยขีดเหลือ15นะแต่คุณยายไม่เหนื่อยเลยค่ะเนี่ยคุณยายก็บอกว่าไม่เหนื่อยความจำดีทุกอย่างนะคะเนาะแต่ว่ามีอะนีเมียจนขาบวมเป็นฮาร์ดเฟลนะคะก็สรุปว่าคุณยายก็เจอว่าเป็นเพียวในเซลล์ผิดเชื้อนะคะอืมเนาะเพราะนั้นบางทีอาการคนไข้บอกอะในชีวิตจริงมันก็ไม่ไปด้วยกันนะคะกับสิ่งที่เราเจอนะคะไม่ใช่หมายความว่าคนไข้เขาตั้งใจหลอกเนาะเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละนะเมื่อหนูมีแฟนใช่ไหมแฟนก็ไม่ตั้งใจหลอกหนูใช่ปะแต่ไม่อยากให้หนูรู้เนาะมียิ้มเนาะเรื่องเขาก็ไม่อยากให้เรารู้ว่าเราก็แกล้งทำไม่รู้ก็ได้แต่จริงเรารู้เนาะโอเคบางคนก็มาด้วยพิการนะคะพิการก็เช่นกินอะไรแปลกๆเนาะเขาบอกว่าคลาสสิกมันก็จะเป็นอะไรนะเป็นแบบกินดินใช่ไหมกินดินเนาะกินอะไรที่มันไม่ใช่อาหารนะคะสปูนเนลนี่เจอน้อยนะเจอ 5% นะคะมีเมอร์อย่างเงี้ยเจอเกอร์ซี่มีกอไซติเนาะฮาร์ดเฟลนะคะแลบเนี่ยแน่นอนว่าฮิโมโกลบินขีดมันลดลงนะคะแต่ MCV เนี่ยมันจะลดถ้ามันเริ่มเป็นโมเดเลตอะนีเมียเนาะดังนั้นถ้าเป็นเออร์ลี่ไอรอนเดธอ่ะมันเพิ่งขาดอ่ะ MCV มันอาจจะนอร์มอลนะคะแต่เราจะเจออาร์ดีดีมันจะกว้างเนาะมากกว่า15นะคะอันนี้เนาะอย่าลืมนะแล้วก็เทียบกับ CBC เดิมนะคะ
ุมที่แล้วเดฟเนี่ย NCH มันจะลดลง GDC ลดลงนะคะแอสซีเขาก็จะน้อยนะคะเป็นเรื่องของตัวเรื่องโปรดักชันนะคะทีนี้โกลสแตนดาร์ดจริงๆเนี่ยอยากมีขายโอ้โหคนไข้ที่จบคณิตศาสตร์ก็ดีไหมเด็กๆจะได้หัดฝึกต่อใช่ไหมคะนะแต่แค่พูดถึงต่อคนไข้คณิตศาสตร์ก็กลัวแล้วเราต่อก็มีดูหน้าปวดเรามีเลือดออกด้วยใช่ไหมคะไม่ทำนะมันอินเวสีนะคะถ้าไปต่อปุ๊บเนี่ยไปย้อมเหล็กก็จะพบว่ามันไม่มีออสเตรียนะคะหลักๆเนี่ยชีวิตจริงเนี่ยดูเลย CBC เดิมปกติเนาะFCD เดิมคิดดีซีดลงนะคะวินิจฉัยเลยว่าเด็กเทพมาไม่ใช่ดีเด็กไปอาจจะแบบแตงเหนียวเนาะหรือแบบนี้ส่งแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นเราไม่ใช่มาสองสัปดาห์เนาะคนไข้ก็จะโมบีขึ้นไม่ก็จะเดินกลับมาแฮปปี้ยิ้มเลยหมอดีขึ้นมากเลยเนี่ยไม่เคยมีใครให้ยาหรือมาตลอดให้คลินิกแค่วันละสามมื้อเองนะคะทีนี้ไอออนซัตตี้ที่เราเจอเนี่ยเขาก็จะเจอว่าซีดามไอออนมันลดลงเนาะแต่ตัวผลตกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมทีไอดีซีรู้ว่าทรานสเฟอรินใช่ไหมคะจังจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวเฟอร์เรนตินเนี่ยมันจะลดลงนะคะนะทีนี้พอมันเป็นเรื่องของตัวคาร์โบไฮเดรตอย่างเงี้ยมันก็จะลดลงนะคะหรือว่าตัวทีแฟตนะคะนะหรือว่าจะส่งเป็นคาร์โบไฮเดรตเลเวลก็ได้หรือว่าเป็นทีแฟตก็ได้นะคะทีเวลาที่เราแปรผลเนี่ยอย่าไปแปรผลทีแฟตอย่างเดียวนะคะเพราะว่ามันจะผิดได้ในกรณีที่คนไข้เป็นเรเนียลออฟอินเฟมเมชันนะคะพวกเนี้ยเรเนียลออฟอินเฟมเมชันน่ะซีดามิออนมันจะน้อยเจนีซีก็จะน้อยด้วยปัสซาเมียเนาะปัสซาเมียเนี่ยมันก็จะเป็นไฮโปนะคะไฮโปโควิดไฮโปไซติกอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะถ้าตอบแบบนี้ก็จะได้คะแนนประมาณเท่าไหร่นะถ้า80ก็จะได้ประมาณสัก40คะแนนเนาะ50ได้เยอะอยู่แต่ว่าไม่ได้เต็มนะคะเพราะว่าอะไรเขาไม่มีเกรดดิ้งเนาะนะเห็นปะเขามีตัว small batch ผลิตมาให้ใช่ปะต้องเกรดเรียกว่าไมโครไซติกกี่บวกใช่ไหมคะนะไฮโปโควิกเท่าไหร่ใช่ไหมคะอันนี้ไม่มีเกรดดิ้งนะคะพอยกิโลก็ไม่บอกนะคะอันดิโซก็ไม่บอกว่ากี่บวกนะคะเพนซิลเซลก็ไม่บอกนะคะอันนี้ก็จะได้คะแนนน้อยนะอันนี้เพนซิลเซลนะคะหรือว่าอีกตัวสายอันนี้เป็นไฮโปเนาะสามสี่สี่บวกนะคะแล้วก็มีพวกไมโครไซติกนะคะต่อมาโจทย์ข้อที่สองเนาะข้อที่สองบอกว่า33ปีออนเพียมานานแค่นานได้รับเลือดตอนเด็กๆมาประมาณปีละ1-2ครั้งนะคะจะเห็นว่าคนนี้เขาน่าจะเป็นอินเทอริตเนาะเขาเคยป่วยมาก่อนใช่ป่ะตรวจร่างกายมีซีดนะแสดงว่าอ่อนเพียน่าจะเป็นแบบซีดเนาะแล้วก็มีไมจอนบีเป็นฮีโมโลติกอันนี้แน่ๆม้ามโตอีกนะคะนะแสดงว่าเป็นกลุ่มเอ็กซ์ตาวาชูล่าโมเลกุลป่ะนะคะที่มีอาการมาตั้งแต่เด็กๆเนาะที่ก็อาจจะดิฟเฟอเรนเชียลว่าเป็นฮีโมโกลบินเอชไมล์ไม่ใช่โปรตีนเป็นทาลัสซีเมียหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาเป็นค่อนข้างเยอะเคยได้รับเลือดด้วยนะคะเป็นทาลัสซีเมียมาหรือเป็นเอชเอชที่รุนแรงนะคะพอมาดู CBC เนาะไว้เขาดีเช่นนั้นเจอไปดูนิวโตฟิลดีนะเอสเลนดีนะคะดูให้ครบ3อย่างนี้ปุ๊บค่อยกลับมาดูฮีโมโกลบินเนาะฮีโมโกลบินคนนี้ได้ 8.2 ขีดได้23นะคะ MCV เล็กเป็นไมโครไซติกอะนีเมียนะคะแล้วก็ตัว MCS ก็คือบอกว่าไฮโปโคลีเมียเนาะ RDW อันนี้กว้างใช่มั้ยคะ23นะคะนะเลเซลเขาก็ประมาณ 4.05 เนาะแต่ว่าประวัติอยู่เดิมนะคะอันนี้ก็ต้องตอบไปเลยว่าคนนี้น่าจะเป็นทาซิเมียใช่ไหมเออเนาะทาซิเมียดีซีด้วยแต่ไม่รู้เป็นอะไรยังไม่ได้ดูแบบทาซิเมียนะคะนะไม่ควรตอบว่าเป็นไอออนใช่ไหมแล้วก็ไม่ควรตอบว่าเป็นทาซิเมียเทรนเนาะทาซิเมียเฉยๆก็ดูไม่สบายสติก็ไม่ควรตอบนะคะส่งนิโมโกลบินไทปิ้งนะคะไทปิ้งออกมาเป็น EFนะคะนะก็วิจัยเป็นเบต้าทัสซีเมียฮีโมโกลบินอีนะคะนะคนนี้นะโอเคทีนี้กลุ่มที่เป็นทัสซีเมียแล้วก็ฮีโมโกลบินเนี่ยถ้าตามคลินิคอลก็จะเป็น
ATPT นะคะนะคือ ATPT มันก็จะรวมกลุ่มที่เป็นเทรดด้วยซึ่งพวกเนี้ยมันจะไม่ได้เลือดเลยนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ Beta Tau E กลุ่มของ PTH อย่างเงี้ยอาจจะได้รับเลือดนะคะเวลาที่แบบบางครั้งนะคะถ้าเป็น intermittent ก็อาจจะเป็นพวกกลุ่ม deletion ในกลุ่ม PTH นะคะพวกกลุ่ม PTH ตอนจัดปิดเนาะพวกกลุ่มนี้นะพวกนี้อาการจะค่อนข้างซีเวียร์หรือว่าเป็น moderate Beta Tau E ก็อาจจะได้รับเลือดบ่อยนะคะถ้า regular ก็จะเป็นพวก non deletion เนาะไอ้โทษทีถ้าเป็น deletion ของ COVID H นะคะเป็นพวก alpha tau 1 alpha tau 2นะคะพวกนี้จะได้ intermittent primary infection นะคะแต่ถ้าเป็น non deletion ของ COVID H พวกนี้จะเป็น COVID H constanting พวกนี้อาการจะ severe มักจะได้รับเลือดประจำนะคะคล้ายๆพวก beta tau E เลยนะคะดูรูปเนาะดูรูปก็มีนะคะรูปอะไรมาเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ย NRC อันนี้คือNRC เนาะแล้วก็นี้มี target ใช่ไหมคะนะมี target เนาะ target แล้วก็ดูมี platelet เนาะดูมี stromatocyte นะคะนะดูมีอนิสงส์ไพโรนิดนึงเนาะโอเคแต่ว่าลูกคนไข้เนี้ยจะดูค่อนข้างยากว่าเป็นเบต้าทอร์อีเปล่าว่าคนไข้เนี้ยได้รับเลือดไปแล้วนะคะโอเคนะทำไมลูกมาอยู่ตรงนี้สองแหวนพี่เริ่มอะไรผิดปะพี่เริ่มไปเริ่มมาลูกต้องอยู่บนนะลูกเนาะข้อ3นะคะชาย20ปีมีไข้3วันเหนื่อยมากขึ้นนะคะมีภูคือมีไข้มาก่อนเนาะมีไข้มาก่อนแล้วก็เหนื่อยนะคะยิ้มใช่ไหมเจอในข้อสอบใช่ไหมลูกนะโอเคอาจารย์ไว้สอบหูก่อนสอบใช่ไหมนะพี่ก็ไม่รู้ว่าสอบพี่ออกอะไรบ้างส่วนร่างกายมีซีบเนาะมีเหลืองนะคะแต่ว่าไม่มีออร์แกโนเบเกอรี่นะคะนะทีนี้ถ้าเขาบอกว่ามีแสดงว่ามีถ้ามันไม่มีมันอาจจะโตก็ได้แต่มันอาจจะแบบยังโตไม่มากแล้วอาจจะขับไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยในตัวแพ็กทีเนี่ยบางครั้งก็อาจจะต้องแบบบางครั้งอาจจะตรวจไม่ได้ก็ได้นะคะแต่จะทำอุลตราซาวด์หรือไปเจอแต่เวลาข้อสองเขาไม่ออกยากขนาดนี้บางคนก็จะแอบเอาถ้าอยากให้ตอบเป็นแบบพวกกลุ่ม HN อะไรเนี่ยเขาก็จะใส่มาเข้าไปด้วยนะคะมาดูคนนี้เขาบอกว่าหินได้21 MCV 92นะคะไปเขาไม่มีห่างบางมีอาทิตย์ริมด้วยinfection จริงใช่ไหมคะนะ NRC ก็มีเนาะดูบัตรเมียนะคะนะมันก็ดูมีแบบอันนี้ส่งใช่ป่ะอันนี้ส่งเป็นกิโลนะคะนะแล้วก็ถ้าดูอันเนี้ย MCV ที่มัน normal เนี่ยถ้าเป็นโมเลสีอ่ะกลุ่มที่มันเป็น inherited อ่ะมีอะไรได้บ้างอ่ะก็มี DPD แล้วก็ HN ถูกป่ะถ้ากลุ่มที่เป็น acquired ก็อาจจะเป็น HA เนาะเป็นจาก inbuilt อย่างอะไรเงี้ยเป็น GH นะคะแต่พอมาดูบัตรเมียนะมีหนึ่งมีพวกนี้ด้วยอ่ะนะเป็น by cell เนาะแล้วก็ exocyte นะคะบางตัวมันก็แอบมีกลุ่มๆเนาะเหมือนลิเกเซลนะคะแล้วก็มีโกลเซลเนาะดังนั้นคนนี้ก็น่าจะเป็นดีซิกที่ดีนะคะนะเป็นแอคคิวโมเลกุลไทยนะคะเนาะจริงๆเขาก็ไม่ได้หลอกเนาะเขาเรียกว่ามาไม่โตเนาะดีแล้วนะเพราะดีซิกที่ดีก็ต้องเป็นอินตาวาสุไลโมเลกุลมาไม่โตนะคะอันนี้มีรูปให้ดูเนาะ NRC ไมโครสเปโรไซต์นะมีคอนแทคเซลมีโพลิโฟมาชีนะคะTCPD ก็เป็น X link นะคะแล้วก็อนิเมียมักจะเกิดแบบ precipitate จากพวก infection แล้วก็พวกยาอย่างก็จะเป็นพวก anti malaria นะคะ anti biotic ก็ได้แล้วพวก cotrimoxazole นะคะพวกนี้ก็จะมี dark urine เนาะถ้าแบบมี complication ที่ serious เนี่ยที่ต้องต่อคือไตวายเคขึ้นนะเราที่ติดอินตาอินตาวาชุลาแตกไม่เลือดเนาะแตกเนาะเคก็ขึ้นนะไตก็วายนะต่อมาข้อ4นะคะข้อ4เป็น64ปีเนาะเบาหวานใช่ไหมคะซีดเนาะซีดแล้วมีโคมอร์บิดเนาะสิ่งที่ต้องคิดถึงว่าซีดเกี่ยวกับโคมอร์บิดหรือเปล่านะคะคนนี้คิดในนิดสองนะคะไม่ได้คิดในนิดเชียร์แลนด์มาให้เนาะแต่คิดว่าสองมันคงเยอะแหละดังนั้นเดาได้ไหมเป็นเดียวรีนอลดีซีหรือเปล่าใช่ไหมตัวไตไม่ดีเปล่าเนี่ยหรือว่าเป็นเรียลอินเฟลเมชัน
นะคะหรือว่าเป็นโรคในโบนแมโรไหมอ่ะเป็นเอ็มเอ็มไปจะไม่ให้ครูปวดหลังอะไรตาใจร้ายจังเนาะเป็นเอ็มเอ็มเปล่าแล้วแบบไตวายเนาะก็เลยทำให้คิดเป็นขึ้นนะคะแต่เขาไม่ให้ครูมาอย่าไปคิดถึงนะถ้าในข้อสอบแล้วก็ไม่ให้ครูมาว่ามีคนปวดหลังใช่ไหมคะนะแต่ถ้าคนไข้เราเนี่ยต้องพยายามเค้นเนาะบังคับขู่เข็นเลยนะว่ามีปวดหลังมีอะไรไหมนะคะมาดูกันเนาะถ้าอย่างนั้นกลุ่มพวกนี้ก็น่าจะเป็น MCV normal นะคะคนนี้ฮีโมโกลบิน9เนาะ MCV ก็85นะคะ RDW 14เนาะก็ดูไม่กว้างใช่ไหมคะคือมันก็ดูเหมือนอันนี้ออฟฟิศต้องมีสีต้องดูแบบเป็นออฟฟิศเป็นมิชชั่นนะคะ MCV ก็ต่ำนิดนึงนะคะคนนี้ถ้าเขาดูแล้วไม่มีประวัติอื่นนะไม่มีเบื่ออาหารหรือว่าไม่มีปวดหลังก็เสียชีวิตมากนะก็คิดถึงเป็นอันเดียออฟฟิศออฟฟิศนะคะนะแต่หรือว่าถ้าอาจจะบางคนก็อาจจะมีอันเดียออฟฟิศเป็นมิชชั่นเนาะจากเบาหวานร่วมด้วยนะคะนอกจากนี้คนไข้ที่เขาเป็นแบบซีเคดีนานๆมันก็จะเป็นเรื่องเจนเนชันนะคะดังนั้นหลักๆเนี่ยที่ในไตวายแรกๆก็จะเป็นกับขาดที่โป้ใช่ไหมแต่เป็นอยู่ต่อมาไปเรื่อยๆนะมันก็จะมีเรื่องเจนเนชันนะคะอันนี้เรารู้จักอะไรกันเนาะไม่ใช่ artificial intelligence เนาะเด็กๆใช้แอปเปล่า AI ว่าตอนนี้กำลังบูมอยู่ใช่ไหมไม่ใช่รู้จักไหมรู้จักปะ AI Open AI อ่ะใช่ไหมเนาะเด็กๆใช้ได้นะแต่เราให้จบโรงงานก่อนตอนนี้ยังใช้ไม่ได้เนาะนะกลุ่มที่เป็น AI พวกนี้ก็จะเป็นมาคือมะเร็งอันนี้นะคะสัมพันธ์กับพวกอินเฟคชันอย่างคือเนชั่นเนาะพวกนี้มันก็จะมีแบบการผลิตสีทอยออกมาหน่อยนะคะก็จะมีแบบค่ะเซอรินที่มันต่ำนะคะพวกนี้เหล็กอ่ะคือเพราะว่าคาร์เซอรินมันต่ำเพราะว่าเหล็กเนี่ยมันจะถูกสะสมในเนื้อโครงนะคะเอาเหล็กมาใช้ไม่ได้เนาะพวกนี้โครไลติงมันจะขึ้นนะแต่ตัว TIA ตัว TFAT หรือว่าคาร์เซอรินมันจะต่ำนะคะการวินิจฉัยเนี่ยการวินิจฉัยโดยดูอันตราย EVC แล้วก็เอ็กซ์พูดสาเหตุดีๆออกไปนะคะดังนั้นการวินิจฉัย AI ได้เนี่ยยากลำบากนะเนาะเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นหรือเปล่าคนไข้เป็นโรคในไขกระดูกไหมนะคะดูดีๆนะอันนี้ก็จะเป็นเมคานิซึมนะคะว่ามันมีแบบอินเฟอร์เมชันนะอาจจะมาเป็นแบบโคเป็นอินเตอร์ลูปทำให้ผลิตอินเตอร์ลูปินซิปเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยก็ทำให้มีการสร้าง HCD เนาะ HCD ก็เป็นเซ็นทรัลเรกูเลเตอร์ของตัวไอออนฮีโมเซซิสนะคะไอซีดีที่เพิ่มขึ้นจากตัวลิเวอร์นะคะก็เลยทำให้แบบลดเรื่องของการดูดซึมเหล็กเนาะจากตัวมูลินัมนะคะลดโปรตีนซึมเหล็กจากมูลินัมลดลงแล้วก็ทำให้ไอตัวเหล็กเนี่ยมันถูกแทรปถูกจับไว้ในแมคโครฟาจนะคะก็เอามาใช้ไม่ได้นะคะทานเซอร์ลินแทรปมันก็เลยลดลงทีแทรปมันก็เลยลดลงนะคะที่เหล็กออกมาใช้ไม่ได้ก็ไปสร้างเม็ดเงินไปในคอนแทคเลนส์นะคะเป็นไปนานๆก็จะเป็นไมโครไซติกอันนี้นะตารางนี้นะเอาไปด้วยเนาะนะคะเพราะว่าชีวิตเราจะมีความสับสนมากนะคะในการวินิจฉัย AI เนาะกับ Ion Deficiency Anemia นะคะนะเนาะเพราะว่าบางทีหนูก็คิดอะไรไม่ออกอ่ะหนูให้เขาให้กินเหล็กนะคะคนให้คนนึงเนี่ยถ้าจะกินเหล็กเนี่ยก็จะต้องบอกได้ว่าเขาเป็นอะไรนะคะเพราะเหล็กกินเข้าไปมากอันตรายไหมอันตรายถูกปะนะมันออกซิเดทีฟเนาะกินมากๆก็มีออร์แกนดามีนะคะนะหรือถ้าคนไข้ถึงกินเหล็กเนี่ยคนไข้ก็บอกว่าคนไข้ไม่เป็นไรว่าเป็นพิเศษที่อันดีเนี่ยนะเสียเหล็กเนาะอันที่สองอาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นแบบแอคทิวบัตรรอก็กินได้นะคะอันที่สามซัพพลีเมนต์เช่นในคนโตนะคะอันที่สี่หนูบอกว่าคนไข้เป็นฟังชั่นอลไอออนเบสนะคะนะจากภาวะเมลานิเนชั่นหนูเลยลองให้คนไข้กินเหล็กเนาะถ้าไม่ใช่เนี่ยอย่าไปกินนะถึงกินไปเนี่ยซีมันก็ไม่ดีขึ้นเนาะเหล็กมันก็เยอะนะคะนะทีนี้ตัว AI กับไอออนเบสเนี่ยมันก็แยกกันเนาะแยกกันดูเนี่ยดูที่คาร์เฟอรินนะคะค
้าสมมุติว่าไอออนเว็บเนี่ยทรานสโฟร์ลีนมันจะเพิ่มนะคะแล้วก็ตัว AI เนี่ยทรานสโฟร์ลีนมันอาจจะแบบลดลงหรือว่า normal นะคะถ้าตัว TZ เนาะตัว TZ เนี่ยตัว AI เนี่ยมันก็จะแบบลดลงนะคะถ้าสมมติว่าตัวการเกิดในตัว TZ เนี่ยในไอออนเนี่ยมันก็จะลดลงเห็นปะมันลดลงทั้งคู่เลยนะคะส่วนตัวเฟอร์เรตินเนี่ยถ้ามันเป็นไอออนเว็บเนี่ยมันก็จะลดลงนะคะถ้ามันเป็นไอเดียลที่เป็นเลชันเนี่ยมันก็นอร์มอลหรือว่าเพิ่มขึ้นนะคะส่วนตัวโซลูเบิลทรานสโฟร์ลีนรีเซปเตอร์เนี่ยถ้าเป็น AI เนี่ยมันจะ normal ถ้าไอออนเว็บมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้ถ้าเป็นไอออน CKD เนี่ยพวกนี้ก็จะเริ่มตีได้ตั้งแต่ตัว CMR นะคะแล้วก็60นะคะแต่ว่าถ้าเกิด State 4เนี่ยก็จะซีมากเลยนะคะพวกนี้ก็เป็น primary เป็นแบบ EPO insufficiency นะคะก็ทำพอเสร็จปุ๊บมันก็จะทำให้มีปัญหาน้องเวลาซีมากก็จะมีเรื่องของตัวฮาร์ทเฟลขึ้นมาได้นะคะคนไข้ก็อาจจะมีแบบเจ็บหน้าอกนะคะมีคันชันอันนี้ก็จะเป็นกลไกของเรียออกซิเคนีนะคะมันก็อาจจะเป็นแพนเดอรี่เป็นอีโก้ลบลงนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของตัวอินเฟมเมชันด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะแบบมีพวกยูริกทอกซินทำให้แบบอายุของเวลาแดงมันสั้นลงนะคะมีเรื่องของตัวฟอสเฟตใช่ป่ะมันขับฟอสเฟตไม่ได้ฟอสเฟตมันก็เพิ่มขึ้นนะทำให้ตัวคาราไทรอยด์เพิ่มขึ้นนะมันก็อาจจะแบบมีปัญหาเรื่องของไฮเปอร์คาราไทรอยด์นะคะก็ทำให้มีเรื่องของตัวไตโบติดในแมลงก็มีนะคะสาเหตุก่อนนี่แมลิซีเคดีนะมีเยอะแยะเลยนะอาจจะเป็นแบบเลสเซลโซเบอร์ลดลงมีเสียเลือดนะคะขาดธาตุเหล็กนะคะไฮเปอร์คาราไทรอยด์นะคะขาดวิตามินนะคะหรือว่าคนไข้เป็นอันตรายที่ผมก็มีโรคพาร์ตี้อยู่เลยเนาะส่วนข้อที่5นะคะข้อที่5 46ปีนะคะคนที่ฉีด16โรคพาร์ตี้6เนาะเหนื่อยง่ายมา2สัปดาห์นะคะนะมีประวัติเท่านี้ก็ตีว่าเป็นแอคคิวเนาะแล้วเราจะเห็นว่ามีอะไรนะเหมือนมีไว้เขาขึ้นมีเลฟชิพเนาะแต่ MCV 120เนาะถ้า MCV มากกว่า110อาจจะเป็นแบบคือนิโครบาติกแอนีเมียใช่ไหมคะจากหลักเนาะหรือว่าเป็นจากพวกออโตไวคูติเนนะคะอันนี้เราก็เห็นเนาะมันเหมือนเป็นแบบก้อนๆใช่ไหมคะอันนี้เป็นน่าจะเป็น MRC นะคะคนนี้ก็จะเป็น HA นะโอเคเนาะนะคะอันนี้ก็มีโพลิโครมาเชียร์ด้วยอันนี้คำไปแล้วกันเนาะหมดแรงไปแล้วเด็กๆมีรายละเอียดมาเพิ่มหน่อยว่ามีโรคอะไรบ้างสุดแรงเนาะเหมือนกับสุดท้ายนะสองแผ่นนะคะอันนี้ก็เป็นตารางสรุปแหละที่ดูว่ากลุ่มโรคที่เป็นดีซิงที่ดีอย่างเงี้ยมาสเมลเจออะไรเนาะสเปเชียลดักผสมอะไรบ้างนะคะถ้าเป็นทรัสซีเมียเนี่ยก็ถ้าเป็นเบต้าก็ส่งเป็นฮูกินไทปิ้งนะคะส่วนถ้าจะถึงฟูชันบอดี้เมื่อไหร่นะคะให้คิดถึงฮูกินเอชนะคะถ้าเอชเอชก็จะแบบส่งพวกโอเอฟเนาะถ้าเอชเอก็ส่งเป็นในแอนติโกลินเองนะคะถ้า PFH เนี่ยก็จะส่งเป็นโฟเซโทมินตีนะคะหรือว่ายูรินโพสเตอรีนเนาะมันจะเจอยูรินโพสเตอรีนแต่ว่าถ้าคอนเฟิร์มในแอคต้องส่งโฟ PFH นะคะถ้าแอลเดนก็ดูซีรัมไอออนเนาะดูแบบตัวซีรัมไอออน TIBC นะคะดูเรื่องของตัว TSH เนาะซึ่งถ้ามันเป็นแบบแอลเดนอย่างเงี้ย TIBC เนาะมันก็จะโตขึ้นนะคะแต่ว่าตัว TSH เนาะมันก็จะต่ำนะคะเมกะโลบาติกอันเนียนะคะก็อาจจะดูพวกซีรัมโคบาลามีนนะคะดูเลสเซลหรือว่าซีรัมโฟเลตนะคะแล้วก็ต้องสงสัยโรคเป็นแมลงก็ตอบได้เนาะโอเคจบแล้วจ้า